ในที่สุดเป็นไงภายในมีอะไรบ้างตับไตไส้พุงน้ำดีน้ำเสลดพังผืดแม้แต่หัวใจเราที่เต็มดีเต็มช้าถ้าสลายไปก็มันก็เป็นน้ำเลือดน้ำหนองเป็นนั้นการพิจารณาอสุภะเกิดขึ้นน้ำร่างกายเราที่ทำให้จิตใจเราความเบื่อหน่ายจากอดีตอนาคตความปรุงสร้างรำคาญใจ เราพิจารณาสุภาเนี่ยความพอใจไม่พอใจความนั่นอะไรพิจารณามันทำให้เฉยพิจารณาสุภาความสวยงามก็หมดไปพิจารณาไปไอ้ที่สวยที่หน้าตาดีวันดีพิจารณาไปพิจารณาตรงนี้แล้วก็มันก็คอยจิตใจก็เบื่อหน่ายไม่มีอะไรดีมีความดีเท่านั้น ด้วยความตายที่แน่นอนนี่ทุกลมหายใจเข้าออกเราหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายก็วางจะตายก็สร้างความดีตายด้วยพุทโธตายด้วยองค์ภาวนาหายใจเข้าหายใจออกมีสติตามรู้ตามเป็นที่ลมก็ลมออกสภาวะความเป็นจริงเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราพยายามนั่งกายตรงไปหน้าตรงหลับตาอดทนอดกลั้นนะ อะไรเกิดขึ้นในใจก็พยายามอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นจาริยาพยาบาทอาฆาตอยากได้อยากมีก็พิจารณาความเป็นจริงสังขารร่างกายพิจารณาปัจจุบันขณะนี้เรากำลังสร้างความดีที่กายอดทนอดกลั้นกลั้นไว้มาจะไม่พูดคุยใจมีคุณงามความดีมีเมตตากุณธรรมตั้งอยู่ในพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า มีพุทโธเป็นพุทโธพุทโธพุทโธเป็นผู้เบิกบานใจทําจิตทําใจให้สว่างสงบเบิกบานจากจิตที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นจิตใจที่เป็นกุศลเบิกบานศรัทธาเกิดขึ้นในใจร่าเริงบันเทิงใจเกิดขึ้นในใจก็อยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติไม่ยามทำสติอยู่ที่องค์ภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทใจเข้าพูดหายใจออกโทเพื่ออดีตอนาคตกับพยายามมายุติปัจจุบัน หายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกตาดูตามิมตติรัศมีชาลูพร้อมตัวร่างกายเห็นกายนั่งงบบ้าที่ในลักษณะใดก็เห็นกายเห็นใจอดีตอนาคตก็หายไปก็เหลือแต่พุทโธพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกของเราพยายามนั่งกายตรงไม่นานตรงอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจนเกินไปทำให้จิตใจเราไม่ ตามสติของเราเดี๋ยวปล่อยตามสภาวะที่เป็นอดีตอนาคตเชิงกันไปพยายามมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกสัมปชัญญะรู้พร้อมต้อนร่างกายเราแต่งชุดสีใดลักษณะใดก็ยึดอยู่ที่ใจใจก็จะเห็นคุณงามความดีสงบสว่างจิตใจเฉยก็ต้องอาศัยสติ อยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาวัตโธการภาวนาใช้กรรมฐาน40ย่อเหลือ5ปัญจกรรมฐาน5กรรมฐาน40สามารถหาอุบายได้ตามร่างกายของเราถ้าถูกจริตของเราพิจารณา
พิจารณาผมก็ได้เห็นผมวันที่สองเราเห็นมันก็เราส่องเรากระจกในความรู้สึกเห็นผมใบหน้าอย่างเงี้ยแล้วผมมันเห็นในความรู้สึกของเราเหมือนเราเห็นที่เราส่องในใบหน้าหน้าตาคิ้วขวางจมูกปลายผมมันก็เห็นผมเล็กเส้นใหญ่เส้นดำเส้นขาวผมจากผมดำก็ต้องแปลสภาพเป็นผมขาวในที่สุดก็ ไม่สะอาดต้องล่วงต้องไรพิจารณาผมก็ได้หนาเล็บเห็นเล็บในความรู้สึกเล็บดำเล็บขาวเล็บต้องกอบสะอาดเล็บเอาความรู้สึกไปที่เล็บเห็นเล็บเล็บที่แรกหยาบก็ไม่เห็นในความรู้สึกจากหยาบมีสติมากขึ้นมากขึ้น เล็บจากเล็บเล็บหลังขาวเล็บดำเล็บขาวเห็นเล็บดำแล้วเล็บก็จะเห็นเล็บลอยมาในความรู้สึกอ๋อเล็บเห็นชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นเล็บที่เป็นอุบายเล็บเราก็มองก็เป็นเอาเล็บเป็นอารมณ์ เหมือนเอาพุทโธเป็นอารมณ์หรือฟันก็ได้ทันตาฟันเห็นฟันของในปากของเราก็เห็นในความรู้สึกที่เราส่องกระจกเห็นจากลำฟันดำฟันขาวฟันดำดำฟันหรือฟันก็ได้นั่งก็ได้ พระจริตแต่ละคนก็แตกต่างกันไปโตไม่สงบก็ใช้กรรมฐานที่สิบได้หมดเลยเพราะฉะนั้นบางครั้งพุทโธถ่ายปุ่งซ่านยิ่งภาวนาไปก็หลับปุ่งซ่านลำคันใจหลวงพระองค์เนี่ยเป็นตติราชกุมารสถานโลกจุมานก็ใช้อานาปานสติอานาปา ลมเข้าลมออกหายใจก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้ตั้นยาวออกยาวหยาบละเอียดที่ลมเข้าลมออกตามรู้ตามเห็นความรู้สึกความรู้สึกจากความรู้สึกตามรู้ตามเห็นนามธรรมในจิตใจให้สงบความรู้สึกตามรู้ตามเห็นอยู่ที่ลมเข้าลมออก มันหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก็ตายนั่นแหละก็นึกไปจากหยาบละเอียดไปมากขึ้นดูลมเข้าลมออกอนาปานสติให้เกิดสติที่ลมผ่านเข้าผ่านออกจากละเอียดหยาบละเอียดมากขึ้นอารมณ์หายไปเลยลมเข้าลมออกหายไปเลยเหมือนพุทโธหายไปเลย มีตัวรู้อยู่ที่ใจใจว่างใจเฉยใจเย็นสบายทำไปทำไปก็กนิกะสงบบ้างไม่สงบบ้างทำไปทำไปเกิด พลังสติมากขึ้นเกิดพลังสมาธิจากหยาบละเอียดทำไปเรื่อยๆจาก5 นาที 10 นาทีจะครึ่งชั่วโมงไปชั่วโมงต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆ ถึงอุปจารสมาธิฌานนั่นเองอารมณ์ฌานเกิดขึ้นนี่เริ่มดับมากความทุกข์ความสุขเริ่มดับมากเรามีตัวรู้มากขึ้นรู้เฉยมากขึ้นเสียงไม่มารบกวนน้อยลงไปน้อยลงไป ก็ทำเข้าออกเขาเป็นพระสีมีวิตกวิจารปีติตุกิกตาเป็นพระสีทั้ง5เข้าออกเข้าออกเป็นพระสีเหมือนกันในกะเนี่ยนั่งสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ทำไปเรื่อยๆอย่างที่เราภาวนาอดทนอดกั้นทำไปทำไปรู้เห็นแล้วก็เฉยสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยรู้ก็เฉยไม่รู้ก็เฉยสุขทุกข์ก็เฉยเฉยเฉยอย่างเดียวเฉยเฉยที่กายที่ใจอารมณ์ดีไม่ดีก็เฉย ความเฉยจะทำให้ที่เราไม่อยากรู้อยากเห็นก็เห็นไอ้ที่เราอยากสงบมันก็สงบเอาความอยากได้อยากมีอยากรู้อยากเห็น
ให้เป็นตัวดับตัวเฉยซะนั่นแหละตัวเฉยนั่นเป็นตัวองค์มรรคเป็นตัวที่จะนำพาไปสู่ผลที่เราได้เป็นสมาธิอิ่มเอิบสบายใจเพราะนั้นพยายามจินาธิกายใจตามสติ อยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าเราว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทโอดลมเข้าโทลมออกกายนั่งกายสงบกายเจอเห็นกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายนั่งกายสงบเห็นในความรู้สึกเริ่มเห็นลักษณะ เรานั่งยังไงเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงไม่หน้าตรงหลับตาเราเห็นกายนั่งห่มบาตีใดลักษณะใดเห็นในความรู้สึกเห็นกายมากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มเกิดเวทนาเริ่มเมตนาเริ่มจากหยาบละเอียดมากขึ้นมาก็เกิดเมตนาเวทนาเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่กายสมมุติที่กายกายนั่งกายสงบกายเฉยก็เราก็เฉยมันเฉยที่ใจใจดีใจเฉยใจทุกข์ใจทุกข์อดทนเรากั้นอันนั้นไม่ใช่กายของเราอันนั้นไม่ใช่เวทนาของเราพยายามหาอุบายพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งต่างแต่ศีรษะมีผมด้วยมีถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากอะไรพิจารณาถึงลำตัว เราบางตัวต้องข่มผ้าที่ได้ลักษณะใดเรื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาถึงลำตัวจนถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาพอพิจารณาไปสักพักหนึ่งเราไม่ได้ยึดติดในสิ่งที่ปวดที่เกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ดับไปก็หายไปก็เราต้องภาวนาก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุท หายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพอภาวนาไปภาวนาไปเราเริ่มรู้แล้วเราหาความดับได้หาความเกิดได้ความเกิดเป็นทุกข์ความดับเป็นสุขดับเฉยเฉยสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปก็ระวังสงบกับที่ใจของเรามาเรานั่งสมาธิแยกกายแยกใจ กายปวดแต่ใจไม่ปวดพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาแล้วก็แยกกายแยกใจเราไปทําไปทําไปจากนานๆหลายชั่วโมงไปหลายเดือนหลายปีก็จะรู้แล้วเห็นสภาวะความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปแล้วก็เห็นอารมณ์เห็นจิตใจตัวเอง สติมากขึ้นสัมปชัญญะมากขึ้นความทุกข์ความสุขเราแบ่งแยกได้นั่งกายปวดใจไม่ปวดกายเฉยกายเฉยใจเฉยกายปวดใจใจไม่ปวดกายเล่าร้อนกายกวงวางกายมันหนักแต่ใจเบาใจสบายใจเฉยพอรู้หลักการปฏิบัติเราก็ไม่ยากการภาวนาจะต้องฝืนความรู้สึกเรา ไม่เคยนั่งหรือนั่งมันมาประจําก็พยายามตามรู้ตามเห็นที่ปัจจุบันอย่าปล่อยไปอดีตอนาคตจนทําให้เราฟุ้งซ่านรำคาญใจความง่วงนอนเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเพราะเราไม่ทําสติให้ติดต่อกันสติติดต่อกันมันก็ลูกโซ่อะตามรู้ตามเห็นสติติดต่อกันเรื่อยๆเนี่ย มันจังหยาบละเอียดไปมากขึ้นมันก็เป็นลูกโซ่มันก็ทําให้อดีตอนาคตรู้เท่าทันอดีตอนาคตก็มาอยู่ที่ปัจจุบันพิจารณาปัจจุบันอดีตอนาคตเกิดก็ปัจจุบันรู้อดีตเกิดขึ้นปัจจุบันอดีตเกิดขึ้นปัจจุบันปัจจุบันเมื่อมีสติมากขึ้นมากขึ้นความสงบมากขึ้นเกิดสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมันก็หยุดจากความลำร้อนอดีตอนาคตคือความเล่าร้อน เห็นปัจจุบันคือความเย็นความสงบเริ่มมีพื้นฐานเกิดขึ้นที่เห็นปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นพยายามทางอกทางใจของเรียกศรัทธาเกิดขึ้นความเชื่อความเลื่อมใส
ในสัจจะความจริงใจเราต้องนั่งให้ได้หนึ่งชั่วโมงเราได้แล้วห้านาทีติดนาทีพยายามไม่ลืมตาถ้าไม่สงบก็ลืมตาภายในพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาตับไตไตภูมิน้ำดีตันเปรตพังผืดก็เรียกว่าเราไม่ลืมตานอกลืมตาในหลังจากพุทโธพิจารณา จังการร่างกายพิจารณาภายในมันก็สว่างสงบเกิดขึ้นมันก็ภาวนาพุทโธต่อไปเป็นพยานผู้ที่จะมีสติปัญญาความสงบเกิดขึ้นเร็วก็หาอุบายไม่ใช่ใช้อยู่อย่างเดียวแล้วก็สติปัญญาไม่เกิดแต่ไม่ใช่มาใช้หลายๆอย่างรวมกันต้องแยกกัน พุทโธไม่ต้องก็พิจารณาตังการร่างกายพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณารูปลมไปรูปลมย้อนไปย้อนมาอายังไม่สงบก็เกสาผมเกสาผมผมผมพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแล้วพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นหาอุบายหาจุดความสงบจากอดีตอนาคต พอสงบแล้วก็มาภาวนาพุทโธอย่างเก่าพิจารณาใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพยายามนั่งกายตรงไม่นั่งตรงอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าเกินไปพยายามให้รู้เท่าทันปัจจุบันตอนง่วงนอนนั่งไปนั่งไปบางครั้งให้ตามรู้ตามเห็นอารมณ์และจิตใจของตัวเองบางครั้งเพลินไป เรากลัวสงบแต่ไม่สงบกลายเป็นหลับไปลองพยายามบางครั้งเนี่ยมันภาวนาไปผิดปกติเริ่มง่วงแล้วเริ่มง่วงกับพิจารณาสังขารร่างกายเลยจะภาวนาพุทโธต่อไปไม่รู้พุทโธแล้วหลับไปเลยแล้วต้องพยายามตามรู้ตามเห็นตามตื่นของจิตใจเพราะนั้นมันจะเกิดพลังต้องวางสงบศรัทธาเกิดขึ้นสติมากขึ้นพลังสมาธิเกิดขึ้นตรงที่เรารู้เท่าทันรู้เกิดรู้ดับรู้สภาวะสิ่งที่เกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามรู้ตามเห็นบางครั้งเพลินไปเนี่ยก็เรียกว่าสงบมันไม่ใช่เพลินไม่ใช่ต้องพิจารณา เราการก็ผลจากอดีตอนาคตกี่ปีกี่เดือนก็เหมือนเดิมเราก็ได้แค่นั้นเนี่ยก็มาที่หลังก็ไปถึงไหนแล้วก็ถึงกายถึงใจแล้วเห็นแล้วพอแยกกายแยกใจได้แล้วนั่งก็รู้จุดแล้วจุดที่ทำให้สงบพอมีสติมากขึ้นมากขึ้นที่ลมเข้าลมออกพยายาม ฝืนความรู้สึกอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างทำไปอดทนกัน อย่าท้อแท้ต้องมีความอดทนอดกั้นต่อความเจ็บปวดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ดีไม่ดีมาสัมผัสอยู่ที่ใจพอเรามีความอดทนอดกั้นตั้งสติสัมปชัญญะมากขึ้นมากขึ้น อดีตเกิดขึ้นก็รู้ว่าอดีตเกิดขึ้นผ่านมาก็ผ่านไปอนาคตยังมาไม่ถึงเราก็นึกถึงก็เป็นไปไม่ได้ทําให้เราทุกข์ความปรุงสร้างลำคันใจก็เหลือแต่ปัจจุบันเรารู้อย่างนี้แล้วก็เห็นอดีตก็รู้ว่าอดีตมาที่ปัจจุบันอนาคตก็รู้มาที่ปัจจุบันว่าตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆไปสุดอดีตอนาคตก็สู้เราไม่ได้เพราะเรามีสติตัวสติเป็นตัวองค์มรรคเกิดขึ้น นี่ธรรมสติธรรมสมาธิเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันก็จะแต่เราก็เริ่มสว่างสงบความมั่นคงก็เกิดขึ้นพอมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นความเราลองกังวลกังวายก็จางหายไปก็เป็นปัญญาพิจารณาทบทวนเหตุผลสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เราไปก็เป็นวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นพยายาม ทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างที่สว่างสงบนิวรณ์ก็ยังมาครอบงำจิตใจของเรา
พุทธเจ้าในใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราต้องเคยภาวนาไปนานๆหลายเดือนหลายปีไปสู่พุทธเจ้าและสมาธิยังไม่ถึงอัปปนาสมาธิ ก็ไม่อยากได้อยากมีก็เฉยเฉยที่เกิดขึ้น แล้วก็เร่งความเพียร แล้วก็อยากได้อยากอะไรนี่มันก็ไอ้ตัวอยากก็ทำให้ไม่สงบเร่งความดับก็รู้ว่าความดับอยากไม่เห็นความดับก็รู้ไม่เห็นความดับเห็นความสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์มากทุกข์น้อยให้รู้พิจารณาตลอดเวลาพิจารณา ตรงอุปจารแล้วนี่เราจะมีต้นรู้สภาวะสิ่งที่เกิดเป็นสมาธิเย็นยังไม่ถึงกับความดับเราไม่มีวิตกวิจารแล้วคณิกะก็มีวิตกวิจาร ไม่ได้เอาความรู้สึกไปสู่อัปปนาเห็นความดับ ในความดับตรงนั้นแล้วบางครั้งเราก็ติดบางครั้งก็เข้าใจผิดมาอุปจารก็ถึงเป็นอัปปนาไม่ใช่ต้องดับหมดไม่มีเสียงดับแล้วมันจะ ความรู้สึกที่แตกต่างกันอุปจารสมาธิถึงตรงนั้นแล้วก็เหมือนกับเข้าสู่ความหลุดพ้นเลยเราต้องรู้ออกมาแล้วก็มาพิจารณาเป็นตายรักสังขารร่างกายพิจารณาความเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปสุขทุกข์ไม่จีรังยั่งยืนก็เลยไม่ติดสุขพิจารณาถึงความตายสังขารร่างกายขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขาร อยากใช้วิปัสสนาพิจารณาแล้วไม่จะติดปัญญาก็ตามรู้ตามเป็นมันก็จะสร้างฐานที่เราปฏิบัติผ่านไปได้ไปเรื่อยๆนั่นสติปัฏฐานสี่ก็สำคัญรู้กายเวทนาจิตธรรมพิจารณาอันนี้ก็ทำให้เราไม่ลุ่มหลงพิจารณาการปฏิบัติ เกิดสติปัญญาเกิดขึ้นได้เราไม่ยึดติดกับสังขารร่างกายทั้งภายนอกและภายในพิจารณาในขณะนี้เวลานี้พิจารณาจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวใจสุขทุกข์เกิดขึ้นมันปรุงแต่งอดีตอนาคตมากน้อยแค่ไหนเราพยายามสกัดกั้นมีสติที่ลมเข้าลมออก หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกพุทธโทเป็นผู้รู้รู้กายรู้ใจของเรากายนั่งกายก็รู้กายเฉยสงบบ้างที่ใดลักษณะใดก็จะรู้สิกายของเราผู้ตื่นตื่นจากภวังค์ก็จิตที่เป็นกุศลจิตใจสว่างสงบเบิกบานผู้โตนผู้เบิกบานเบิกบานใจนั่งแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจ อยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติไม่มีความม่วงเหงาหนอนก็เกิดขึ้นในใจของเราเรามีวิตกวิจารวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่ดีพิจารณาเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นในใจของเราสว่างสงบก็เห็นองค์มุนาก็ภาวนาพุทโธต่อไปพยายามอดทนต่อการที่กายเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก็สำคัญ ต้องเห็นทุกข์ก่อนทุกข์ดับไปก็เห็นสุขทุกข์ดับไปก็ทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เห็นความเฉยเฉยสบายเฉยเฉยก็ปล่อยละไปวางอันนี้พยายามอดทนในการนั่งสมาธินั่งสมาธิทั้งนั่งกายตรงเวลาตรง
ดำรงสติอย่านั่งพิงการนั่งพิงนั่งไรเนี่ยมันทำให้ติดสบายนิวรณ์มันครอบงำจิตใจนั่งทีไรก็ได้แต่ความสบายความสบายก็ไม่เห็นความทุกข์บ้างอย่างพระองค์ต้องเห็นความทุกข์ก่อนมันจะเกิดสว่างสงบองค์มรรคก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเห็นแต่ความสบายมันก็ ติดสุขแล้วองค์มรรคก็จะไม่ตามมามันพยายามความตายทุกนาทีทุกลมหายใจเขาออกของเราเราไม่รู้เหมือนกันว่าขณะนั่งตายเมื่อไรก็ไม่รู้หายใจเข้าก็ตายออกก่อนตายหายใจเข้าจะออกก่อนตาย พิจารณาตายเป็นอารมณ์ก็เราไม่ประมาทหายใจเข้าออกตายให้ใจออกก็ตายภาวนาทุกอย่างเป็นอุบายหมดเนี่ยเราก็ทําได้หมดถึงต้องความตายถ้าเกิดความตายแล้วก็ไม่ประมาทก็อยากจะฟ้าของความดีอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติอยากจะภาวนาได้อดีตอนาคตก็มันก็ไม่ดีตายตัวยึดมั่นถือมั่นตายด้วย ภาวนาพุทโธตัวเปาะไปละไปวางหายใจเข้าหายใจออกเพราะมันประมาทก็จะไปเกิดในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะนั้นพยายามขณะที่เรามาภาวนานั่งสมาธิเวลาเรามีมากเหมือนกับเวลาสร้างความดีเราก็มีไม่มากเพราะนั้นพยายามตั้งอกตั้งใจพยายามตั้งสัจจะความอดทนอดกลั้นให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา แล้วเรามีศีลแล้วศีลผู้บริสุทธิ์กายที่วาจาที่ใจประกอบด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติอยากจะนั่งอยากปฏิบัติอยากจะทำให้ที่สุดของจิตใจก็พยายามตรงนี้พยายามยกจิตยกใจของเราที่ตกต่ำเกินไปอดีตอนาคตก็ยกก็มาสู่อารมณ์ที่เป็น อารมณ์พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นพระบาลจิตใจก็มีแต่พุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราแล้ววันนี้ที่เราได้มาภาวนานั่งสมาธิสร้างความอดทนและการสร้างบารมีให้เกิดขึ้นต้องกายต้องใจอันนี้ก็เป็นบารมีเป็นการสร้างบารมี สิ่งที่ดีงามก็ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาร่วมกันก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกทั่วร่างกายและจิตใจของเราพิจารณาความรู้สึกรวบรวมบุญกุศลปรากฏอยู่ที่ใจเย็นสบายความสุขสงบ เกิดขึ้นที่ใจของเราก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งพิจารณาความรู้สึกทุกครั้งที่ออกตัวมาจากสมาธิพิจารณาเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆบนหน้าตรงหลับตาทำความรู้สึกพิจารณาทุกครั้งที่จะออกจากสมาธิพิจารณาเสร็จแล้วมาทำความรู้สึกมือขวาเคลื่อนยกไปเลย เลยวางที่เข่ากลางกว่าไอ้เท้าปลาหมือที่ปลายหัวเข่ามือซ้ายเคลื่อนยกไปเลยวางที่เข่ากลางซ้ายเท้าปลาหมือที่ปลายหัวเข่าแต่แล้วมือขวาเคลื่อนยกมาเลยมาวางที่หน้าวางหน้าอกเท้าพนมมือนั่นระหว่างหน้าอก แต่แล้วมือซ้ายก็ยกมาเลยตาประกบลงมือหลังดอกบอตมที่ระหว่างหน้าอกนอมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราระลึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตายายแผ่เมตตาให้กับพระอินทร์พระพรหมโยมบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อมนุษย์เกิดแก่เต็มใดสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์
การแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แผ่แต่แล้วต้องจากอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างขณะนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์และพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาปรารถนา เสร็จแล้วก็มือก็มาจบในระหว่างคิ้วก็มามือลงวางที่หน้าตักลืมตาออกจากสมาธิได้นะเกินใจเกินฝากก็ยังมีสติ เดี๋ยวก็แล้วแผ่เมตตาพร้อมกัน สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดแล้วก็ทำสบายสบายสบายกายแต่ใจ ยังตั้งอยู่ในคุณความดีอยู่ร้านตอนนี้มาผ่อนคลายมาฟังเทศฟังเทศสบายสบายมีครูบาอาจารย์วันนี้เทศทั้งคืนอันนี้ก็เดี๋ยวก็ไปถึงห้าทุ่มนะห้าทุ่มก็วันนี้ก็ วันนี้ก็รับนะเรามีหน้าที่ให้ทำเป็นทานการให้เทศ ก็เป็นบารมีตั้งแต่เช้าก็กลางคืนช่วยกันครูบาอาจารย์ก็ช่วยกันอันนี้ก็อันนี้เราเป็นเกียรตินะเป็นเกียรติครูบาอาจารย์มาให้ธรรมะมาเทศมาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมถ้ามาเป็นเพื่อนเราถึงตรงนี้แล้วนะเหมือนเคยบอกว่าที่บิณฑบาตเนี่ยพระมาเป็นเกียรติที่หน้าบ้านแล้วเราจะไม่ออกมาใส่บาตรมันก็ มันจะใจลายไปไหมเนี่ยอันนี้เหมือนกันโอ้นอนก็ได้ที่กุฏิอ่ะโอ้นอนสบายนั่งสมาธิก็นอนตอนเช้ามื้อก็นั่งสมาธิเนี่ยอันนี้ก็ทำไมไม่นอนไม่แล้วไม่พักผ่อนก็มาเป็นเกียรติกันเนี่ยแล้วเราขออภัยเราจะใจลายกลับรีบกลับไปไหมเนี่ยแล้วก็ทําไม่รู้ไม่เชื่อโอ้ท่านโอ้โหท่านน่าสงสารเป็นห่วงเรานะแต่เราทําไมไม่เป็นห่วงท่านเนี่ย คิดดูบ้างนะไม่รู้ว่าใจลายเราคิดด้วยดีมันลายลึกๆไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยฟังสบายเนี่ยฟังก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเกรงหูนั่งสมาธินี่คนใหม่เนี่ยเกรงนะคนเก่าก็รุนแม่นั่งมานานก็แหมทําไงให้สงบเนี่ยก็รุนกันทั้งเก่าทั้งใหม่เนี่ยก็น่าเห็นใจนะใช่ไหมคนไหนนั่งเพลงหลับก็หลับไปรุนหลับไปเนี่ยตาเปตาตาก็ตื่นมาหู ไฟลุกเลยเนี่ยไฟไหม้ตาแดงเลยเป็นไงอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะคอยมาไงมันธรรมะพุทธเจ้าเนี่ย
ท่านไม่มีท่านไม่ศรัทธาเต็มร้อยเปรียบเทียบขอให้ท่านมาหาเราเถิดเหมือนตถาคตเนี่ยขอให้ท่านออกจากบ้านจากเรือนในกรรมะเนี่ยออกจากบ้านจากเรือนเลยหรือว่ามาทําบุญตักบาตรเนี่ยยังดีกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านมันก็นอนหลับทับสิทธิ์เนี่ยไม่ได้สร้างความดีเลยมากเลยบางทีทําบาตรทำกรรมได้ซ้ำดีคนไหนที่ทําบุญกุศลก็นั่นก็ป้องกันมาอยู่วัดนี่ภัยอันตรายสงการตายเท่าไรเจ็บเท่าไรลองคิดตัวนี้ ไอ้ที่ไหนรณรงค์มากขึ้นว่าเลขมันไม่ต่ำทุกทีเนี่ยแล้วก็ไปบอกว่าขนกลับบ้านเยอะดูทีเนี่ยก็ไปเทศเนี่ยมันเราไม่ดีกระทบปีทดกรองอะดูทีไม่ใช่มันตรงนี้มันสร้างกรรมร่วมกันระวังเลยคนที่ทะเลเนี่ยที่ตายหมู่ตายหมู่แล้วไปลดตายหมู่ตายหมู่เนี่ยเพราะสร้างกรรมสร้างปลาสิบตัวยี่สิบตัวอะไรรวมกันเนี่ย ตายหมู่ไปตายหมู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นดวงเนี่ยดวงในที่ก็จะแก้เนี่ย จะแก้เนี่ยแก้ที่ตัวเราทางตักบาตรทำบุญแก้ได้จุดหนึ่งตอนเช้าก็ดีแล้วก็นึกถึงบุญกุศลนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าตรงนี้นึกถึงพุทโธพุทโธแก้ใจไปได้ตรงนี้ใจสบาย แล้วก็ตอนเย็นกับพระไหว้พระนั่งสมาธิตั้งนินแผ่เมตตาอย่างแผ่เมตตาแบบนี้นั่นแหละมันต่อจะตาในจิตใจชีวิตเราไอ้ที่ว่าดวงชงชงหรอกเลยบอกแล้วเรายึดติดเองไอ้ดวงชงชีวิตชงอ่ะมันทุกข์มันอะไรโหมาบอกมาที่นี่ไม่มีดวงชงมีชงพุทโธสบายเลยเป็นโลกของพุทธะนี่สบายเลยกลับไปสบายใจบอกท่านดวงชงมากไหมชงกาแฟเลย ผมแล้วชอบใจเลยนะชงกาแฟผมตินแล้วนั่นแหละชงสบายเลยไอ้ชงเนี่ยหูอิ่มด้วยจะไปคิดอะไรเคยมาเนี่ยโอ้ไม่สบายเขาหาหมอข้างนอกอย่างโหต้องทําบุญทําอะไรต้องไปเสียเงินเสียทองก็ชงปีนี้ชงมากเลยเนี่ยไปยึดติดเนี่ยมาหน้าดําข้ามเครียดมาบอกมาที่นี่เดี๋ยวแหละมาชงกับพุทโธนี่หมดหายหมดเลยพอทองก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพองพุทโธเนี่ย ไอ้ยึดติดเนี่ยถ้าจะยึดเนี่ยเดี๋ยวบอกนะอัตมบุญขอไปนะคนที่จะขอหวยเนี่ยหวยหมดไปแล้วนะเมื่อเช้าได้ไปพูดเรื่องหวยนะพูดไม่ได้นะนี่นะสมมติว่าไอ้หัวปวกเนี่ยให้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ยากเลยเอาเนี่ยเอาผ้าสามสีเจ็ดสีเนี่ยไปเลยจุดธูปจุดอะไรนี่หัวปวกเนี่ยหรือต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยสาธุสาธุขอสักสองตัวสามตัวขอนั่นแหละไหมขอทุกเช้าทุกเย็นขอวันนั้นขอ แล้วเกิดพลังเลยสามพระเวสสีวิญญาณเนี่ยตินหลงทินสารที่อดอยากเนี่ยเอาโน้มมาให้เอานี่มาให้เนี่ยมาบนบานสันกล่าวตะถูกก็เลยได้ไปสองตัวบ้างแล้วบ้างโชคดีที่เราบุญที่เราทําเนี่ยก็ได้ไหมคันนี้หกตายเลยได้หวยที่ไหนโน่เนี่ยที่หัวปวกกันเนี่ยไปเลยคันนี้คันนี้ก็กลายเป็นพวงมาลัยบ้างอะไรก็เยอะแยะไปไหม ที่พวงมาลัยนั่นเนี่ยก็ดูไปเนี่ยไอ้จริงไม่น้อยใจหรอกพระเดินไปเนี่ยอยู่ใกล้หัวปวกเนี่ยโยมไหว้หัวปวกเฉยเลยไม่ไหว้พระดูสิพระจะคิดหนักเลยเนี่ยพระมีศีลเนี่ยไม่ไหว้มองหน้าพระเอามือไปไหว้หัวปวกเฉยเลยลองคิดดูสิคือทบทวนดีๆนะแล้วเราขึ้นรถไปเนี่ย ไม่พระเนี่ยรถไม่ไหวพระนุ่งไปไหวเจดีนุ่นดูทีเนี้ยแล้วไหวสารดูสิเนี่ยไหวสารเอออันนี้จังวัตถังขาโอ้ฮะสัพเพสัตตาน่าเป็นสุขเป็นสุขแล้วงั้นน่ะโอ้คนเรานี่ไปหลวงพ่อขอไปนะ ไปอินเดียเราญาติพี่น้องไปแต่โยมเนี่ยพวกโยมพี่ยังโยมไปเนี่ยไปเจอนั่นปุ๊บหลวงพ่อบอกอันนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเตรียมตัวจะไหวแล้ว พ่อบอกไม่ใช่ของเราของเรานี่ของเรานี่ธรรมะนี่พุทธธรรมประสงค์นี่เตรียมตัวจะไหว้หมดเลยเอาไหว้อาจจะดีพุทธคยานี่ก็ได้เพราะมีพระบรมแล้วก็ปางนิพพานเนี่ยแล้วก็ที่พระองค์ตรงนั้นมันมีตรงนั้นไหว้ได้อันนี้ไปที่ลุมพินีอ่ะมหาสิริมหามายานอ่ะ ที่ประสูติพระองค์อ่ะเตรียมตัวจะไหว้นี่
อันนี้ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ของเราโอ้หลวงพ่อเบรกไว้นะอายเขาไหมเนี่ยผมไหว้หมดเลยเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ตรงนี้นะมาเรียนรู้ที่วัดสังฆทานเราแต่ว่าที่นี่ก็สอนกลับพระไหว้พระมาสังฆทานนี่ไหว้พระไม่เป็นกลับพระไม่เป็นเลยกลับพระก็นิ้วกลางเนี่ยไหว้พระก็เป็นเนี้ยมาบทที่ไหนมาที่ไหนสังฆทานสังฆทานก็สอนแบบนี้เฮ้ยไม่รู้อะ เพราะเราไม่ทําตามไงเราไม่ทําตามไอ้ที่นิ้วกลางมาหลายปีเราบอกที่นี่เลิกนิ้วกลางหมดเลยหัดกราบหมดเลยไม่กราบพระเป็นหมดเลยกราบพระหลังแข็งต้องหลังนิ่มต้องหน้าผากจดในโป้งอันนี้กราบเราพระหลังแข็งหมดเลยเลยไปอยู่อีสานไปเนี่ยกราบพระหลังแข็งหมดเลยก็สอนให้กราบหลังก็เลยเอ๊ะทำไมหลังเจ็บต้องหมู่บ้านเลยเนี่ยก็ทำให้เจ็บกันหมดเลยเนี่ย ก็ถามว่าทำงานหลังแข็งหมดบอกบอไปไงล่ะก็ไม่เป็นไรหรอกกราบพระหลังแข็งหมดเพราะไม่มีใครสอนแล้วมาให้ลูกหลานก็กราบพระหลังแข็งอีกบอกกราบอย่างนี้กราบนี้นี่กราบสวยหมดแล้วใส่บาตรใส่บาตรก็นั่งเฉยๆเนี่ยนิ้วมือสิบนิ้วจะทําอะไรก็ไหว้พระสิไหว้พระมันจะมีเสน่ห์เนี่ยแน่ๆก็บอกว่าเมื่อชาติที่แล้วนี่นะชาติที่แล้วเนี่ยเราไม่กราบพระไหว้พระไม่ค่อยไปลงมือเนี่ย ไปฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยนิ้วถึงได้เกยอ่ะนิ้วถึงไม่สวยอ่ะใช่ไหมหลายคนดูนิ้วเนี่ยคนในนิ้วสวยนี่แสดงว่าผิวพรรณดีนี่แสดงว่ามีศีลห้าตักบาตรทำทานจึงได้มาชาตินี้เราผิวพรรณดีนิ้วมือสวยใช่ไหมไอ้นี่นิ้วกุดนิ้วเกยทั้งนั้นเลยฆ่าสัตว์ชีวิตกันเนี่ย คนที่ฆ่าสัตว์อะไรมาตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยมาชาติดีเนี่ยผิวพรรณจะเนื้อหยาบหยาบกรานใช่ไหมบางทีก็ฆ่าสัตว์มากก็ทําโทษเลือดลมไม่ดีอายุก็สั้นเนี่ยเพราะพระปานาธิบาตเนี่ยอันนี้ธรรมะท่านชี้แจงพระองค์ท่านชี้มาอาจารย์ไม่ได้ชี้แจงไปนั่นชี้แจงแบบหลักธรรมะที่เรารู้มาตรงนี้ลองดูสิ แล้วนั่งตรงนั้นหลับก็มานั่งตรงนี้นะข้างหลังยุงเยอะมานั่งหน้ายุงไม่ค่อยมีหรอกยุงจะไปกัดคนที่ข้างหลังนั่นแหละพอรู้แอบนอนแอบหลับอะยุงที่นี่เขาฉลาดเนี่ยใช่ไหมเขาจะไปกัดคนที่นั่งหลับไม่ฟังเทศฟังธรรมเอาแล้วยุงเลี้ยกัดแล้วนะก็น่าเห็นใจนะเพราะว่า บางทีก็ตื่นดึกเกินไปบางคนก็ชอบชดเชยที่เราอยู่บ้านบางคนเนี้ยเคยเจอเนี่ยพยาบาลที่มาใหม่ เอกชนทางโน้นเนี่ยทางสุขุมวิทเนี่ยมาเจอที่หลังบทเนี่ยเอาไว้ก็ถามเราไม่เคยมาบอกเขาเซตในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบอกว่าที่อื่นไม่ได้ตื่นตีสามครึ่งแล้วที่ที่จะปฏิบัติมันน้อยเลยไม่ชอบไปตื่นฮะตื่น6 โมงเช้าอย่างเงี้ยโอ้เราก็เคยตื่นมาแล้วอย่างเงี้ย ไอ้ที่นี่ตื่นที่สามครึ่งตรวจมนต์ตี 4แล้วมีคล้ายๆว่ามีช้อยให้เลือกเยอะนะไหนต้องเดินจงกรมไหนต้องทำอย่างงี้ตรวจมนต์อย่างงี้ทุกอย่างเลยเลยชอบเลยมาที่นี่มาครั้งแรกใช่ไหมนอน6 โมงเนี่ยชีวิตไม่ตื่นเต้นเลยเลย ตี 3 ครึ่งเนี่ยโหมันตื่นเต้นนี่นะโอ้โหระฆังเลยเขาเนี่ยไม่ตื่นก็ต้องตื่นดูสิเนี่ยขออยู่ที่พักเขาก็ไล่ออกมาโอ้ขอที่ขอเนี่ยติดทินบนเนี่ยเขาไล่เนี่ยบอกไปไปข้างนอกนู่นอยู่ข้างนอกนู่นมาแกล้งป่วยดิหายป่วยเลยนู่นไปป่วยข้างนอกนู่นเขาไม่ให้ป่วยที่พักหรอกพระขาไม่เข้ามานู่นไปป่วยนอกนู่นเดี๋ยวหายข้างนู่นเลยหายยากินเนี่ย ไม่ได้หรอกที่ป่วยที่นั่นเดี๋ยวของเขิงหายใครรับผิดชอบอ่ะโอ้ไม่มาแกล้งป่วยนะผมขอไปหมดนี่ตาสว่างสวัยเลยหายป่วยทันทีนู่นไปคนก็เป่าคนนู่นไม่ได้ไม่ได้ที่นี่ก็ต้องว่ากันตามระเบียบใช่ไหมคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งอยู่ได้ก็อยู่ได้หมดเลยใช่ไหมไม่อยากมาสวดมนต์นะอยู่ที่นั่นเนี่ยเอาสบายใจดีหมดเลย
โอ้ตื่นมาก็บิดเนี่ยมันอยู่บ้านเนี่ยขออยู่ได้ไหมอ่ะอยู่เนี่ยก็จบเลยนะระเบียบหมดเลยเนี่ยรัวลุกมาตาแดงก็ต้องออกมาโอ้ลุกมานี่ตีสามครึ่งเนี่ยโหบางทีนี่ก็นั่งสารนะเคยเจอนะเคยเจอนี่ตอนระบวชนี่รู้จักกันหน้าตาสดใสยิ้มแย้มแจ่มตาพอได้คืนทองคืนปุ๊บนี่บอกโอ้หนูไม่ไหว เมื่อเดินต้องแจ้งหนูทีเนี่ยตื่นที่สามครึ่งกลางวันก็ไม่ได้นอนใช่ไหมอาการหน้าเป็นห่วงเลยเนี่ยแล้วอดทนอดทนชดเชยมากชดเชยชีวิตเราที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเป็นคนหนุ่มคนชายเนี่ยสุขสบายเนี่ยก็ต้องตอนนี้ต้องพอแรกแหละต้องแรกแหละเหมือนค้าขายต้องแรกกับความเหน็ดเหนื่อยแล้วไอ้ตรงนั้นจะสุขสบายไปไม่ได้อยู่บ้านดิอยู่บ้านไม่ได้เงินอีก ไปค้าขายทุกอย่างเนี้ยแต่ที่ไหนก็แล้วแต่นี้ไม่ใช่สุขสบายไหมขายไปหาวไปแล้วมีใช่ไหมนั่นก็ต้องต่อสู้ใช่ไหมอยากนอนอยากนอนไม่ได้นอนแล้วเงินไม่มาใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันจะนั่งหาวนอนหาวจะอะไรก็ต้องเดินหน้าอย่างเดียวต้องอดทนกับการเพื่ออะไรเพราะแรกกับที่เราต้องการเนี่ยแรกก็ต้องการคือความสบายใจสุขใจบุญกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้อง บอกแรงงานถอยหลังก็ต้องถอยหลังอย่างตั้งหลักใช่ไหมไม่ถอยหลังพับไปเลยอ่ะเดินหน้าก็เดินหน้ายังมีสติปัญญาให้เดินหน้าเราก็รู้ว่าการเดินหน้าเนี่ยทุกอย่างเรามาฝึกหมดเลยมาฝึกเราฝึกชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าเป็นลูกของพุทธะมันแตกต่างกับลูกของทางโลกไหมเพราะนั้นเราอย่าไม่ได้ ถ้าเราแย่ถ้ามันสถาตกก็สกิดตัวเองสกิดตัวเองบ้างสติธรรมัญญาโอเราสีอะไรเนี่ยเรามีศีลแล้วมันก็จะรุ่งตื่นทันทีเลยไอ้นี่ก็ไม่ได้มองเลยเนี่ยมองแต่คนอื่นไอ้ตัวเองไม่มองเนี่ยขออภัยไม่มองตัวเองแล้วว่าเราแต่งชุดสีอะไรมันก็เลยไม่สะดุ้งอ่ะก็ขาดสติเพราะสติตลอดเวลาเนี่ยเอาถ้ามองเลยสติธรรมัญญาพยายาม ตามรู้ตามเห็นแล้วเนี่ยพยายามเนี่ยโอ้เราลูกพุทธเจ้าเรามีศีลแล้วเราต้องจะยืนจะเดินต้องสะกิดตัวเองด้วยการเสื้อผ้าแต่งตัวยังไงเราจะประมาทไม่ได้เรามาตรงนี้แล้วถ้าอยากสุขสบายก็กลับบ้านแค่นั้นก็จบชีวิตนี้จบไปยืนกินนอนที่บ้านสบายแล้วเปิดตู้เย็นก็ทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็เปิดในใจเปิดในใจเอา อดทนทุกท่านไว้อ่ะตู้เย็นในใจแอร์ในใจพัดลมในใจบ้านหลังใหญ่หลังโตอยู่ในใจเนี่ยก็เปิดในใจทั้งเขาบอกอยากกลับบ้านนะอุ้ยกลับตลอดเลยมากลับมากลับที่ใจบอกบอกที่นี่ไม่มีแอร์ไม่ได้ที่บ้านมีองค์มีแอร์มีตู้เย็นบอกไม่กลับไปแล้วก็เปิดทุกวันนะทุกคืนนะเปิดทุกขนาดในแอร์น่ะตู้เย็นก็เปิดอยู่เลยหมูไก่เปิดอยู่เลยเนี่ย ใช่ไหมแล้วเปิดความรู้สึกอยู่เนี่ยอ๋อเรากวนกันลืมว่าก็เปิดความรู้สึกอ่ะมันก็มียึดติดไงอ่ะเอารู้ว่าโอ้ตู้เย็นที่ใจพัดลมที่ใจสุขตัวมาที่ใจเลยมันก็เตือนเราเตือนเราเนี่ยอ๋อให้เหล่านี้เราต้องอดทนอดกลั้นที่นี่มันไม่ใช่โอ้ไม่ใช่อยู่แบบแหมอยู่แบบมันลำบากใช่ไหม ไปอยู่กันเนี่ยเราเออถ้าว่าเราอยู่กันคนสองคนกลับบ้านเลยอยู่แบบไม่อยากจะต่อสู้แล้วมันเหงาด้วยใช่ไหมโอ้นี่อยู่เต็มไปหมดเนี่ยบางคนนี่ไม่เอาอยู่บ้านเหงาเทศกาลปุ๊บมาวัดเลยมาโอ้เห็นชุดขาวจะอะไรในนักบวชเนี่ยพิสูจน์ตำเนียนนิดบอกอะไรรู้ไหมชอบอาหารชอบอาหารวัดสังฆทานอาหารเยอะอร่อยดีอ่ะ ชอบติดอาหารแล้วก็ชอบเสียงนกชอบต้นไม้ธรรมชาติดีบอกไม่ชอบวัดมั้งเหรอบอกก็ชอบใช่ไหมชอบเนี่ย แล้วครูบาอาจารย์ให้ธรรมะทำไรดีนี่เราก็จึงอยู่บ้านได้ไม่นานวันนั้นปุ๊บมากลับไปก็มาทุกอาทิตย์มันเตือนอยู่เลยโอ้เราต้องมา
มาหาสิ่งที่ดีในชีวิตติดโน่นติดนี่ก็มองแล้วติดมาติดมันก็ยังดีใช่ไหมอันนี้ไม่ติดอะไรเลยมาไม่ติดอะไรเนี่ยเราอยากมาไหมใช่ไหมอันนี้ยังไม่ติดติดอาหารการกินมีเยอะอร่อยดีใช่ไหมแล้วติดนักบวชเขาบวชกันโหลูกไม่เพื่อนแล้วติดเสียงนกกังวาวแล้วปลุกอยู่เลยใช่ไหมปลุกอยู่เลยเราจะไม่ตื่นใช่ไหมไม่ปลุกอยู่เลยเราจะไม่ตื่นใช่ไหม แล้วไม่ตื่นในอายกระเหว่านะแล้วนกก็ปูนเนี่ยสมมุติเนี่ยปลุกแล้วตื่นแล้วนู่นเนี่ยโอ้เนี่ยคางกุฏิเนี่ยเต็มไปหมดเมื่อมาลองเลยเนี่ยก่อนนอนก็ลองที่หลังแพรทางแถวนั้นนะนั่นแหละเมืองก็ย้อนยกไฟโน่นมาอยู่บ้านแหวนนกสักตัวก็ไม่ก็ไม่บินมาอันตรายนะมาต้นไม้ไม่มีใช่ไหม นะจะมีนกมันสักทีเหงาจะตายใช่ไหมอยากเห็นนกกระโนนไปสวนสัตว์นู่นใช่ไหมแล้วไปที่โน่นสวนตัวจักรมีนกมีอะไรบ้างนั่นไหนนี่ ตอนเย็นก็เสียงนกก็มีเสียงตลอดเนี่ยตอนบางทีตอนเช้า เมื่อก่อนเสียงนกก็จันไอเสียงไอกระจัดกระจันเนี่ยโอ้โหแข่งกับเทศเลยนะดังลั่นตั้งแต่น้ำท่วมหายไปไหนหมดวันนี้เพราะกระจัดมันอยู่มันขนต้นไม้ไงมันขนต้นไม้เป็นน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยมันจะรอดยากไม่เหมือนไอสัตว์อื่นกระจัดมันอยู่บางทีก็ไปหาเขาก็ไปหาขนต้นไม้อ่ะมันตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาโลงอ่ะมาจับมันเนี่ย ใกล้ๆมันก็มันเชื่องอ่ะนั่นแหละเนี่ยนี่หลวงพ่อรู้ไหมที่มีเยอะเนี่ยหลวงพ่อไปทุดงนี่ก็จับมาคู่สองคู่นะโน่เลยจับมาจากตรงนี้ที่ต่างจังหวัดเนี่ยจับมานะจับมาปล่อยที่เนี่ยหลวงพ่อเป็นไงดีไหมน่ารักไหมเป็นธรรมชาติดีโอ้โหคนนี้ร้องถ้าทันเทือนลั่นวัดเลยเนี่ยทุกแห่งเลย วันนั้นจักรจันทร์แล้วก็เสียงนกเนี่ยอันนี้จะจังหารไปก็นกเกาเหว่าบ้างแล้วมันเนี่ยมันร้องกันเต็มหมดเลยตอนที่เทศบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ดีใจอ่ะมันดีใจที่ได้ฟังเทศฟังธรรมพระเจ้าไปเกิดเป็นนกนะนกแข่งเต้าเงี้ยนกแข่งเต้านกอะไรจะเป็นกตัญญูรู้คุณพ่อแม่เงี้ยก็เกิดเป็นสัตว์ แม่สัตว์และสัตว์ปลาช่อนในดวงพ่อเทศนะระวังนะถ้าใครปลาปลาหอยสัตว์เนี่ยตาจะผิดกันและตัวจะผิดกันหอยสัตว์นี่จะตัวสวยนะตาแดงแดงตาแดงตาสวยนะนั่นแหละหอยสัตว์ถ้าใครเอาไปฆ่าแล้วบาปสองเบิ้ลสามเบิ้ลเลยนะเขาเจอสินเนี่ยไปเกิดตอนสมัยเกิดเป็นปลาช่อนเนี่ย ปลาช่อนแล้วก็อันนี้แห้งก็อภัยแห้งแล้วมันตรงเนี้ยน้ำตกน้ำลายเป็นทะเลหมดเนี่ยไอ้เป็นทะเลหินมันแหละเนี่ยภาคอีสานอะไรเนี่ยจังหวัดเนี่ยอันนี้เพื่อนญาติพี่น้องเนี่ยน้ำแห้งก็ตายไปตัวสองตัวที่นั่นมันแห้งแรงมากแห้งแรงตรงนั้น แห่งแรงนี่ก็ตัวเองไม่เป็นห่วงแต่ตายไม่เป็นไรเป็นห่วงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแห้งแรงตายไปตัวสองตัวตายก็น่าอยู่ใต้เนี่ยพวกเนี้ยพวกปลาหมอพวกอะไรพวกปลาไหลเนี่ยจะอยู่ทนมากเขาจะทนแต่ความกันดานความแรงมากขึ้นมากขึ้นเลยพระองค์ก็นึกถึงด้วยเมตตาก็ลองอธิษฐาน อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานอดีตชาติแต่เราเคยสร้างบุญกุศลมาขอให้พลังจิตพลังบุญตรงเนี้ยให้ผลตกมาเพื่อช่วยญาติพี่น้องโอ้ท่านฝนตกมาเลยอ่ะที่นั่นก็เลยชอบสบายและสัตว์ปลาช่อนปลาดุกมาอะไรทั้งหลายญาติพี่น้องก็รอดไปนี่นี่กระหนัดแรงอธิษฐานที่พระพุทธเจ้านะเป็นปลาช่อนเนี่ย ก็มี
มีหลายที่ว่ายังเกิดเป็นสัตว์เนี่ย แล้วก็พระเสียไม่ตายรู้ตัวว่าจะเกิดเป็นก็เป็นสัตว์เหมือนกันเป็นก็ตายอย่างเงี้ยหัวองค์เราเกิดเป็นอะไรนะเป็นนี่ก็ลืมไปนะหรือนี่ก็ อย่างพระเจ้าเหล่านี้ก็เสียสงไขยนะกับรายแสนมากับอย่างพระเสียไม่ตายก็16 อสงไขยนานกว่าเพื่อนบารมีได้สร้างเต็มหมดเลย16นี่ก็ยังเสียสงไขยนี่ก็ศาสนาก็มีรักขโมยได้แต่16อสงไขยนี่พร้อมหมดแล้วถ้าใครจะไปเกิดนะต้องเกิดเนี่ยเกิดศีล 5 ศีล 8 ศีลบริสุทธิ์ศีล 10 สงเรา 27เป็นเทพบุญนางฟ้าหรือว่าจากมนุษย์มาเนี่ยก็ มีศีลบริสุทธิ์จะไปเกิดเป็นพระเสียไม่ตายได้เหมือนเทวดาลงมาเกิดไม่มีรักขโมยนี่ศาสนาพระเจ้านี่คือไงล่ะต้องสารเอาสร้างน้อยให้เร็วเพื่อจะช่วยอย่างนี้ที่เรียกว่าปัจฉิมเนี่ยปัจจัยไม่ตายอยากก็เลยมีมันเร็วก็แค่สิ่งอสงไขย ยังพระเจ้าแม่ตายนี่ก็ต้องช้าองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายองค์ท้ายนี่เพอร์เฟกต์ทุกอย่างดีงามหมดเลยไปเกิดปุ๊บนี้รูปร่างหน้าตาสวยหมดเหมือนเทวดาลงมาเกิดเนี่ยมันเทวดาลงมาเกิดมนุษย์เนี่ยคนที่หน้าตาเพอร์เฟกต์หน้าตาดีผิวพรรณดีมันเทพบุตรนางฟ้ามาเกิดเนี่ยมองแล้วมองแล้วสะดุดเนี่ยมองเลยทำไม ผมเผ่าหน้าตาฟันอะไรก็ยิ้มมีอันดีหมดเนี่ยนั่นแหละเขามีสินมามันเทวดาลงมาเกิดนะ อันนี้ยังพระเจ้าเราเนี่ยใช้กับข้าเนี่ยก็แบบธรรมดาไปตายในไฟเฉยไปตายในไฟเฉยแต่พระเสียไม่ตายเนี่ย ก่อนจะตายพวกเนี้ยต้องไปคลุกน้ำอบน้ำหอมก่อนให้เนื้อตัวหอมก่อนนะแล้วก็โดดเข้ากองไฟนี่นะคือฐานปานนี่ฐานปานนี่นี่ลองคิดสิคือเขาฐานปานนี่แล้วก็ทำฐานนี่แล้วก็16 อสงไขยนี่ ทุกอย่างนี้ดีหมดเลยไม่มีทิฏฐิศาสนาพระองค์นี้ก็จะเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยมีเหมือนกับไม่มีการฆ่าตัดชีวิตก็บอกว่าหลวงพ่อเทศประจําเพชรพลอยจินดาเนี่ยมันก็ไปหาที่ต้นราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ต้นไม้อะต้นไม้ที่สวยนะนึกตรงนั้นก็ได้ก็ทำงานแล้วไม่ต้องไปค้าขายที่ไหนรู้ไหม หน้าตาสวยหมดเลยแล้วไม่มีการที่ว่าผิดศีลธรรมกันฟังเลยนะลงบ้านไปปุ๊บนี่ไปเลยไปทำงานทำการเชื่อใจได้ทุกคนเชื่อใจหมดกลับมาก็เขาบอกว่าลงมาจากบ้านเนี่ยถ้าจะจำก็ไม่ได้รูปร่างสวยหมดเลยผิวพรรณหน้าตาบนเทวดาหมดเลยขึ้นมาปุ๊บนี่อ่อนนี่แฟนจำตามมีจำตรงนั้นแล้วเป็นไง ศาสนาปัจจุบันนี้สามีภรรยาสามีแต่งตัวหล่อๆสวยๆหน่อยนี่ดีๆหน่อยนี่พี่จะไปไหนเนี่ยหาเพื่อนเพื่อนมายุ่งชายอ้าวงานนี่แล้วภูมิศักดิ์พี่ภาคษาเกิดขึ้นแล้วสักยุ่งทําไมเนี่ยก็อยากจะรู้ทำไมรู้สิเนี่ยวันนั้นภรรยาแต่งตัวสวยๆจะไปหาเพื่อนหน่อยไปไหนได้แต่งตัวสวยเกินไปเนี่ยก็ไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนผู้หญิงผู้ชาย เป็นไงเพราะอะไรเพราะทุกคนไม่มีศีล 5ไงลองดิเนี่ยมีเนี่ยสิ้นไปเลยสิ้นไปก็มีไม่สิ้นก็มีเนี่ยมีศีล 5ช่วยชีวิตจะไว้ใจกันรู้แล้วว่าสามีเราต้องไม่นอกใจแน่นอนภรรยาไม่นอกใจแน่นอนจะไปค้างก็ที่ไหนกี่ไหนก็แล้วแต่นี่คือตรงนี้เพราะศีลเป็นที่ตั้งเพราะรู้ว่าภรรยาสามีตกเนี่ยเขารักศีลจริงๆแต่นี่เปล่าไม่มีศีลเลย
ปานาทินากาเมมุสาตุลาเนี่ยโหถ้าจะไม่มีสักข้อเนี่ยมีบ้างอ่านไม่ข้อหนึ่งอาทินาใช่ไหมนอกนั้นอาจจะไม่แน่นอนใช่ไหมถ้าแน่นอนเนี่ยเราจะทักทำไมก็สบายใจจะแต่งไงก็ได้คงไม่ไปยุ่งใครเดี๋ยวต้องกลับมาแค่นั้นจบแต่นี่แสดงว่าไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันแต่อะไรจะเกิดขึ้น นั่นแหละแต่งงานก็เดือนสองเดือนสามเดือนสี่ห้าเดือนนี่ก็นอนกันหน้าเขาหากันเนี่ยใช่ไหมหกเดือนไปแล้วนี่จะเริ่มพิหลังหากันแล้วคุยมาสิคุยมาสิไม่หันหน้าขี้เกียจหันหน้าเริ่มละเริ่มละไม่ไงปนานแล้วก็บอกกันนะยังไม่แต่งงานนั่นเนี่ยคุยกันนี่โห น้ำต้มผักก็หวานเนี่ยมองหน้ากันนี่หวานไม่หมดเลยไม่ต้องเติมน้ำตาลด้วยรู้ไหมไปเอาน้ำแข็งมาลืมฮะให้แฟนไปเอาน้ำแข็งมาลืมใส่น้ำหวานอ้าวทำไมเอาน้ำหวานมาล่ะโอ้ไม่เป็นไรน้ำมะปรางก็อร่อยน้ำแข็งอะใส่น้ำดูสิเนี่ยทุกอย่างเห็นหน้านี่อร่อยหมดเลยหวานหมดเลยแล้วเป็นงานแต่งงานเป็นนานๆเนี่ยไอ้น้ำหวานมาดีป่ะเนี่ยอร่อยป่ะเนี่ยมาซื้อนี่ร้านสะอาดว่าอ้าวไปโน่นเลยเนี่ยมันคนละคนแหละไอ้คนเก่ามันคนใหม่มันตายไปแล้วเหลือแต่ไอ้คนนี้ใครไม่รู้มาจากไหนวะเนี่ยลายขึ้นเต็มหมดเลยเนี่ยฮะลายจะผิดเต็มหมดเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่อยากแอนตี้แต่งงานหรอกก็พูดอยากให้แต่งงานธรรมะมากกว่า เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยที่ว่าไงนะแต่งงานธรรมะดีกว่าเหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยก็ไม่อยากก็แต่ไม่แต่งงานธรรมะก็คงร้องไห้น้ําตาไม่ออกมันออกในใจอ่ะออกมาลึกๆอ่ะได้ไหมผู้ชายล่ะผู้ชายไม่ผู้ชายร้องไห้ไม่เป็นหรอกตามตาไหลไม่รู้ตัวอัดอั้นตันใจมันแค้นอยากจะฆ่าไม่ได้ก็อะไรอัดอั้นตันใจก็ไหลมานะไหลนะใช่ไหม บางทีไม่ร้องไห้แบบเอาน้ำมาใส่ให้สงสารนะใส่ตาเฉยเลยเนี่ยก็ได้หมดเลยทำได้หมดเลยเนี่ยเพราะทางโลกเนี่ย มันยาเนี่ยนะมันยาเนี่ยก็บอกว่าผู้หญิง500เล่มเกวียนเนี่ยนะในผู้ชายนะผู้ชายแซงแล้วสิบห้าร้อยแล้วเป็นผู้ชายพันเล่มเกวียนแล้วผู้ชายอะ ผู้ชายแต่งผู้หญิงแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงมารยากันเนี่ยฉันนำหน้าผู้ชายอะคิดแผนเลยเนี่ยคิดแผนว่าจะศึกเลยดูสิเนี่ยอย่าคิดนะผู้ชายไม่มีมารยาเดี๋ยวนี้น้อยไปสิอย่ามองข้ามนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยภัยอันตรายมากเลยเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นไงแต่งตัว แต่งตัวมันดีเกินไปสั้นเกินไปก็โอ้อันตรายจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยลูกก็จะลูกแต่งไปพ่อแม่นี่โอ้สวยสวยลูกสวยลูกสวยคิดโอ้โหไปเลยนี่พ่อมึงพี่ให้ลูกเลยจะได้กลับบ้านเฮ้ยกลับดีนะปลอบใจตัวเองดูสิเนี่ยก็แต่งล่อแหลมขนาดนี้เนี่ยแล้วหุ่นดีด้วยเนี่ยโอ้โหงานนี้บอกทําให้ดูเนี่ยเอ้าไม่ได้เดี๋ยวลูกว่าเลยนะ ใจตุ้มต้องถ่อมเนี่ยลูกคุณดีหน้าตาดีนุ่งสะขาดสั้นเกินไปเนี่ยไปกับเพื่อนเนี่ยกินนี่ดูเนี่ยสวยเกินไปดีเกินไปก็อันตรายอีกพ่อแม่สบายใจแป๊บเดียวโหรอลูกเอามือกายแล้วผ่าคนหนึ่งก็ฝ่ายห้างไอ้นี่ก็ฝ่ายแล้วผ่ารอลูกอุตายเลยนะดูในกายเนี่ยดูในกายจนจืดเลยเนี่ยดูแล้วดูอีกเนี่ยดูจน ไม่รู้นะเข็มจนแสงหน้าไปแล้วเนี่ยใจมันแสงในกามแล้วทำไมมันทำไมในการช้าจังเพราะหลักลูกอ่ะโทรบ่อยก็ไม่ได้นะแล้วปิดเครื่องอีกโอ้โหงานนี้ปิดจะจบเลยเนี่ยตามไม่ได้รู้ที่เนี่ยต้องโทรปุ๊บลูกแหมเรียกคุณลูกมันจะเรียกคุณลูกนะโอ้ยลูกจ้ะลูกอยู่ที่ไหนโอ้โหพูดนี่พูดแม่บัวไม่ช้ำน้ำไม่คุณนะต้องพูดไม่ดีปุ๊บนี่ปิดเครื่องนะโอ้ยแม่
ถามทำไมได้ปิดเครื่องแล้วโอ้ลูกลูกลูกแม่ไม่รบกวนแล้วไม่ให้ดึกนะลูกนะโอ้โหเนี่ยได้ไงโรคพวกมึงเกิดเกล้าอ่ะโอ้โหเนี่ยถ้าอยากจะมีลูกคิดหนักนะโรคในโรคในพวกมึงเกิดเกล้ามาเลยโอ้โหถ้าจะกลับเช้ากลับเย็นเลยเนี่ยถ้าจะไหวเลยดูทีเนี้ยถ้าพูดไม่ดีมันถ้าจะบีบคอเราคิดทีเนี้ยโอ้โหถ้าตาถลนนี่ต้องไปเลยนะโอ้โหลูกเดี๋ยวพ่อแม่เข้าห้องก่อนแล้วไปดับจิตก่อนเถอะ อยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหลูกนี่ตาโตเลยนี่แม่จะเอาไงเนี่ยโอ้โอ้ลูกเดี๋ยวโอ้ลูกรู้ไหมบอกลูกว่าไงไหมโอ้ลูกลูกสบายใจนะลูกนะบอกแม่นะบอกแม่ไปขอนอนก่อนขอนอนป่วยก่อนด้วยไงหาทางออกเลยนะเขินอยู่นี่เดี๋ยวแม่กับลูกนี่เดี๋ยวต้องวัดกันแน่เลยนะไม่ใช่มาวัดนะวัดกายวัดใครอยู่กันแน่เนี่ยให้ลูกอยู่แล้วกันแม่ไปก่อนนะลูกเนี่ยพ่อแม่รักเราไหมเสียสละแค่ไหนพอขึ้นเสียงปุ๊บนี่แม่ชิงก่อนแล้วโอ้ชิงก่อนแล้วชิงหลบไปแล้วเคลื่อนอยู่ในลูกบาปอีกลูกโอ้โหว่าพ่อแม่ในบาปอีกตาถลนนี่ก็บาปแล้วนะกิริยามารยาทนี่ปรับโทษได้นะตาถลนตาไม่สามัคคีเนี่ยคอนปักปับเนี่ยอันนี้ปรับโทษได้นะมากฎหมายนี่เล่นเลยเนี่ยตอนนี้ตาถลนเจ้าหน้าที่ใช่ไหมปรับอีกกระทงหนึ่งไม่เคารพกฎของเจ้าหน้าที่เนี่ยใช่ไหมต้องตำรวจโอ้โหต้องพูดตำรวจครับตำรวจจ๋าเนี่ยแล้วมันจะดีอะไรทุกอย่างจะดีขึ้นเนี่ยไม่เถียงชอจะชอนี่ไม่ได้เลยนะลบหลู่เจ้าหน้าที่นะเนี่ยปรับเองเนี่ยจะเขียนเดี๋ยวเขียนในคำร้องคำสั่งอย่างเนี่ยใช่ไหมตำรวจนี่ก็รู้อีก นะตอนนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงให้แต่งงานกับธรรมะเพราะอะไรอานนท์โมคคัลลานสารีบุตรเนี่ยก็หนุ่มๆงั้นมีรวยๆงั้นเลยทำไมดึงมาแต่งงานธรรมะเพราะอะไรก็นี่เนี่ยพูดให้ฟังตรงเนี้ยพระองค์แต่งมากี่พันปีแล้วมาชาติจิตตถาราชกุมารเนี่ยคือยังไงเราสร้างมาไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่มาสีตางก็มาโอ้โหมันกันมันเงาตามตัวเป็นลูกโซ่มาเลยเนี่ยเป็นสัตว์ก็เป็นด้วยกันเป็นอะไรเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยตางก็มานี่มาถึงมาสีก็เวทร้องก็ตามมาอยู่ในฮะอยู่โลกในป่าอยู่ที่เนี่ยใช่ไหมตามติดเป็นเงาตามตัวเนี่ยแล้วมาเกิดเป็นจิตตถาราชกุมารดูสิที่เขาเสี่ยงพวงมาลัยหรืออะไรกันที่ จะแต่งงานนี่เหมือนเสี่ยงพวงมาลัยอ่ะลูกกษัตริย์เนี่ยโอ้สื่อละหล่อทั้งนั้นเลยผิวพรรณดีงั้นเลยไม่ชอบใจจริงๆไม่ชอบทำไมเห็นพระองค์สิทธัตถะนี่โอ้งานนี้ใจปวกเปียกเลยเนี่ยมันคู่กันไงชอบเลยเห็นแป๊บเดียวชอบเลยแต่ไงเนี่ยเหมือนกับที่เคยดูละครบ้างนะเหมือนกับที่พระอินทร์แปลงลงมาเนี่ยแปลงมาเป็นไอ้ตาแก่นะตานะเป็นความแก่ๆนะมันแก่มือตะกะเท้าอะแล้วที่หนุ่มๆหลายคนนี่พ่อแม่ก็ทำไมไม่ยอมพงมุไลยอมพงมุไลอ่ะทำไมยอมก็ละแก่คนเนี้ยมันก็ขอทานเนี้ยทำไมไปนางรจนาเนี่ยงอถอดรูปอ่ะน้องๆนั้นน่ะทำไมต้องมาโยนงอถอดรูปกินเถอะพ่อแม่ไล่ไปอยู่นู่นน่ะเพราะภายในเขาดีเขาปลอมตัวมาพอถอดรูปปุ๊บไปเป็นทองเลยแต่ว่าไปเป็นลูกบุญธรรมยักษ์เนี่ย
เลยลงไปชุบท้องชุบท้องใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันพระอินทร์บอกมาปุ๊บเนี่ยโอ้ลูกสาวเราทั้งสวยทั้งไรหูทำไมไปโยนกับคนแก่ๆพอเสร็จปุ๊บนี่ก็เองก็เหาะไปเลยนะเป็นพระอินทร์เหาะไปเลยอะเหาะหายไปเลยอะไรเป็นแน่บางอะไรใช่ไหมเขาค่อยสร้างกันมาสร้างกันมาสร้างกันมา เพราะฉะนั้นถ้าสร้างกันมาปุ๊บเนี่ยมันก็เห็นก็ชอบถ้าไม่สร้างมานี่มันจะอยู่รักกันมากี่ปีกี่ปีมันก็จบนะต่างคนต่างลายออกมาต่างคนต่างเห็นเห็นเนี่ยใช่เด็กคนกี่คนรู้หมดเลยเนี่ยในเลิกกันไงก็มีคนธรรมดาวงการเนี่ยก็มีเยอะแยะไปเพราะอะไรไม่เคยสร้างกันมาสร้างแต่มิตรสร้างแต่เพื่อนมิตรที่เพื่อน คุยกันไม่ได้สร้างเป็นคู่ชีวิตกันไงก็ต้องเลิกกันทำไมสร้างตายจากกันอยู่กันอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องแยกกันมีลูกไปแล้วก็แยกกันมาเยอะไปเพราะนั้นถ้าหากว่าเราแต่งงานกัตถมะแต่งด้วยกายวาจาใจอันนี้มันจะอยู่กับเราในชาตินี้และชาติหน้าด้วย เราต้องไม่ร้องไห้นะวันงานเราก็ต้องพอแต่งงานปุ๊บก็ต้องเตรียมภาชนะแล้วบอกพี่เดี๋ยวไปห้างเหอะไปไหมอ่ะหาภาชนะสวยๆหน่อยอ่ะหาทำไมอ่ะโอ้ยซับน้ำตาโอ้แฟนนี่จะลุ่งเลยแล้วเนี่ยสักวันหนึ่งสักวันมันต้องมีภาชนะซับแน่นอนเลยเอาแม่อาทิตย์กระจันแน่นอนเลยแต่ก็แม่โอ้ หัวเราะไม่บอกใครนะหัวเราะไม่บอกใครนะถูกไหมเดี๋ยวอาจารย์ตรงนี้หัวเราะนะเดี๋ยวองค์ต่อไปนี่ไม่ค่อยหัวเราะหรือมั้งเป็นคนสไตล์กันนะเดี๋ยวมีมาหัวเราะให้พอก่อนไอ้น้องจะหัวเราะแยกตึงใช่ไหมก็บอกนะก็บอกเลยนะ ที่ไอ้ที่ก็ร้องไห้น่ะอ้าวร้องคนนี้ให้พอไอ้แฟนคนนี้ให้พอร้องให้พอเลยคนต่อไปไม่ร้องก็น้อยไปสิพูดได้แต่ทําไม่ได้อ่ะใช่ไหมร้องคนนี้เสร็จแล้วก็ไอ้คนนี้ไม่มีแฟนใหม่ก็ร้องจนหมดเลยภาชนะเจ็ดผืนก็เจ็ดผืนเลยนะสับหมดเลยนะเอ้าวันนั้นปุ๊บบอกว่า ไอ้คนต่อไปต้องมันดีเพอร์เฟกต์ไม่เอาไม่ซื้อพจนานหรอกคนนี้ต้องไม่ร้องแน่นอนโอ้โหคนนี้เช็ดเอาอะไรเช็ดดูไหมผ้าเช็ดตัวนะโอ้โหเช็ดจัดเต็มเลยนี่ยอมมาร้องดีนะ อาตมาออกทีวีเนี่ยโอ้โหวันนี้อาจารย์มาปล่อยมุกนะเคยมีลูกศิษย์นะ นั่นแหละเทศน์ตอนเช้านะ มานั่งเอาจริงกันจังนะนั่งสมาธินะนั่งเรียนเขาหลวงพ่อเทศเอาจริงกันจังอะเทศเอาจริงกันจังเทศ เทศนั้นเอาจริงเอาจังเทศไปพอสักพักนึงนะคิดสิบนาทีนะคราวนี้มุกออกมาบอกว่าโอ้ยหนูนั่งไปก็ยิ้มไปนั่งไปยิ้มไปนี่ไปสุดลืมตาเลยบอกนั่งไปไม่ได้แล้วบอกใหม่ใหม่กันใหม่ใหม่ก็นั่งแหละดูดีหรอกพุทโธพุทโธนี่ก็หมอกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยการปฏิบัติอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยเงี้ยเสร็จไปกัน ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมั้งอันนั้นปุ๊บพอนั่นปุ๊บอดหัวเราะไม่ได้เราก็เลยลืมตาเลยบอกเลยไม่นั่งเลยฟังเลยได้ไหมนั่นแหละบางทีนั่งมาเครียดอีก ไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ทำไมโหเราไม่ต้องเกรงใจเลยไม่บอกใครไม่เคยนะเคย เคยแน่นอนนั่งสมาธิเสร็จนะ เป็นสาวทุพันธ์มั้งสาวทุพันธ์เขาว่า
อายุ 30-40แล้วมันก็เป็นเท่าแก่ไปแล้วก็พูดว่าไปนี่ก็ อันนี้ก็พอถึงนั้นปุ๊บโหเราก็ตบเข่าเลยบอกโอ้ยสะใจดีใจได้หัวเราะนะหัวเราะดังนั่นแหละนั่งหัวเราะหัวเราะไม่เกรงใจไม่บอกใครเหมือนกันดังก็ยอมพี่โอ้เราเขามองกันนะโอ้เราเปิดเผยบอกนี่บอกนะตบเข่านะบอกโหนี่จริงจังเลยเนี่ย เอาจริงเอาจังเลยเนี่ยตบเข่าเลยตบเข่าบอกเอองั้นอันนี้คือคนจริงอ่ะคนจริงไม่ต้องเกรงใจใครนะบอกไม่ตบใครตบเข่าตัวเองอ่ะเอาระวังนะอย่าลืมนะแต่งงานระวังนะ มาว่าดินบอกกี้เนี่ยอย่าไว้ใจคนอื่นหนูบอกก็เคยบอกแล้วรักไม่เป็นนี่รักไม่เป็นตาตายมาเยอะแล้วไอ้รักเป็นตาตายมาเยอะแล้วนี่ที่รักเป็นเนี่ยเอาผ้าเช็ดตัวเลยครั้งฮะนึกว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่เอาผ้าไม่เอาผ้าเช็ดหน้ากูกินเลยต้องเอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยเช็ดเนี่ยนั่นเนี่ยเพราะอะไรคิดว่าตัวเองรักเก่งนะอันนี้คือความรักเนี่ย คือยังไงอะถ้ารักธรรมะเนี่ยถ้ารักธรรมะด้วยเนี่ยมันก็เหมือนก็รักครึ่งทางอะ รักยังมีสติอะ50 เอาธรรมะพุทโธพุทโธป้องกันตัวอันยิงเขาดีเพอร์เฟกทุกอย่างอะไรทุกอย่างเนี่ยอ่ะให้ครึ่งเดียวเคยได้ยินว่าเชื่อญาติพี่น้องเนี่ยอะไรเชื่อพูดมาคำหนึ่ง เขาโอ้ย เชื่อนะบอกเชื่อเต็มร้อยเราต้องจ่ายโดนหลอกแน่นอนใช่ไหมบอกเชื่อแต่ไม่ไว้ใจโอ้โหเหมือนจะดุ้งเลยเนี่ยบอกเชื่อเราพี่น้องกันญาติกันแต่ไม่ไว้ใจอ่ะใบเนี่ยไม่ต้องเซ็นก็ได้เชื่อกันกู้เงินเนี่ยบอกเชื่อนะเชื่อนะญาติพี่น้องไม่โกงหรอกบอกเชื่อบอกเชื่อเจอญาติพี่น้องไม่โกงแต่ไม่ไว้ใจขอให้เซ็นเป็นไงไปสุดต้องเซ็นน่ะเนี่ยเชื่อแต่ไม่ไว้ใจเนี่ยคิดกินลึกไหม แต่รุ่งเลยเนี่ยเอาเชื่อแต่ไม่ไว้ใจเอาเชื่อเชื่อว่าคุณดีเพอร์เฟกต์คุณไม่เคยหลอกใครแต่ไม่ไว้ใจขอครึ่งทางหลัก50อีก50นี่ถอยหลังเป็นไงเพอร์เฟกต์มากเชื่อเนี่ยก็บอกแล้วไงเจ็ดพื้นเลยใช่ไหมบอกไม่ไรมั้งเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรแต่ขอเข้าห้องก่อน ไปจับตำตาผื่นแรกอาทิตย์วันอาทิตย์นาทีสีแดงครับเป็นไงแฟนเราเป็นไรบ้างเนี่ยตาแดงๆว่าสบายสบายมากแต่ขอเข้าห้องก่อนขอห้องก่อนจ้ะใช่ไหมเจ็ดผืนสบายมากนั่นแหละเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรโกเสียเกียรติเข้าไปห้องก็ร้องไห้คนเดียวเลยจัดเต็มเลยเป็นไงนั่นแหละเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้น คิดว่ารักเป็นรักเป็นคิดว่าสบการณ์มาก็ตายมาเยอะแล้วตายด้วยความรักทั้งผู้หญิงผู้ชายรักยังไม่ประมาทยังจะบอกเมื่อกี้เนี้ยไอ้นี่เดินหน้าเต็มร้อยเลยแถมด้วยแถม150ไปเอ็มร้อยอ่ะ150ให้เลยให้พี่เอาให้พี่ร้อยหนึ่งเอาเดี๋ยวให้150เลยเอ็ม150แถมให้อีก150 ก็นี้ก็นี้ก็เต็มร้อยแต่150นี่ก็ผิดหวังเต็มร้อย150เลยเนี่ยแถมดอก50มาแล้วว่าให้50ก็พอแล้วแถมดอกก็อีกฮะ50เป็นไงให้อยู่ดีๆไหมอยู่ดีไม่ว่าให้ดอกก็อีกฉลาดไหมแล้วไม่สุดเป็นไงแล้วถอยไม่ได้เลยเห็นไหมอันนี้มีรถเก๋งกับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเมื่อมันเสียเกียรติเลยแล้วมันนะมันทุกอย่างมันหน้าแตกหมดเลยเนี่ย หมอไม่ยับรับเย็บเป็นเนี้ยก็ต้องเดินหน้าที่ถอยไม่ได้แล้วหลักเต็มร้อยเนี่ยไปสุดก็ไปสุดสุดท้ายก็ประชดชีวิตทั้งหนุ่มสาวประชดชีวิตอ่ะไปหาเพื่อนเพื่อนในที่จะบอกบอกเดี๋ยวไปให้สบายใจบอกอ่ะเพื่อนดีๆก็ถึงเพื่อนถามว่าไปไหนดีเพื่อนบอก
มีอยู่ที่ยังดีที่ไหนล่ะวัดสังฆทานก็โชคดีไปไม่โชคร้ายแต่ไปเจอเพื่อนไม่ดีอ่ะไปไหนล่ะโน่นไปดับอารมณ์ไปหาที่สงบสงบโน่นไปหาที่ประหยัดไฟอ่ะนะ ไอ้ประหยัดไฟละ3-4ศีลเนี่ยได้ไปหาตรงนั้นนะไอ้นักร้องโอ้โหมานั่งตรงนั่งตักนี่นะเป็นไงเคลิ้มเลยเคลิ้มได้พักเดียวพอจะกลับมาบ้านก็เอามือการละผักอีกความทุกข์เหมือนเดิมเลยดูที่เนี่ยหลักเป็นเหรอไปเจอเพื่อนที่ดีแบบนี้อ่ะเสียเงินเสียความรู้สึกนะก็อย่างเงี้ยไปโน่นไปหานักร้องไปโน่นไปนี่ไปนำตรงอะไรพิสุทธิ์หาทางออกอยู่แค่นี้เอง มันยังไม่เกิดไอ้ที่ฆ่าตัวตายเพราะแบบนี้เนี่ยเจอเพื่อนแบบนี้ไงถ้ารักไม่เต็มร้อยปรึกษากูบาอาจารย์เลยอาจารย์พูดว่าอยากจะตายลองโทรศัพท์มาหามาทำมาหากูบาอาจารย์ที่จะตายไหมแต่นี่ไม่โทรเลยไม่โทรหาเพื่อนอย่างเดียวอย่างคิดเนี้ยนี่ที่ช่วยกันเนี่ยจะเป็นจะตายร้องไห้เดี๋ยวนี้เป็นนี้เก่งเลยเพราะเผลอเถียงอาจารย์ด้วยเก่งเกินไปเลยเดี๋ยวตอนเนี้ย ไม่ไงเนี่ยเขาถามตัวกิจเนี่ยไปหาเพื่อนอะไรไงเพื่อนมีอะไรให้หาเพื่อนก็ทุกข์หมดเงินอีกเขาเข้าวัดไม่ดีกว่าเหรอมาเนี่ยมารักษาแผลใจที่วัดเนี่ยหลายคนแล้วบางคนนี่มาหัวฟูจริงๆหัวฟูแล้วจับไม่ติดเลยหัวฟูหน้าดำตอนนี้เขาเก่งแล้วไปมีแฟนแล้วอันนี้คุยเรื่องจริงนะไม่ไง ไอ้นี่ก็หลายคนเนี่ยมาดำคำเครียดเนี่ยกลับไปหน้าสบายแล้วใช่ไหมเนี่ยบางคนเนี่ยมานี่โหยเป็นไงหน้านี่หน้าแดงว่ายุงกัดได้ไม่หมดเนี่ยรู้ไหมยุงกัดอะไรรู้ไหมตุ่มขึ้นบนนอนดึกอ่ะมันยุงกัดนะเขาบอกเขายุงกัดเลยโหเหรอเปล่าไม่ยุงกัดนอนดึกไงก็รู้ลองถามกันเนี่ยเนี่ยแดงมาผื่นแดงหมดเลยแดงหมดเลยเนี่ยจริงๆนะ ถ้าไม่นอนดึกนานแล้วถ้าทำดีก็นอนใสบอกมาอยู่ให้นานใสกลับไปก็อยู่เนี้ยอยู่ไปสามวันเจ็ดวันเนี่ยหน้าใสนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาไหมหน้าใสกลับบ้านไปเลยนี่เดี๋ยวนี้ไอ้ที่ผมฟูเลิกฟูแล้วไปมีผงมีแฟนนั้นไปปูกับแฟนไม่รู้อีกเรื่องเลยนะนานๆมาถึงเนี่ย เนี่ยนี่ช่วยได้ธรรมะเนี่ยหลวงปู่ตาพุทธเจ้าช่วยได้บางครั้งนี่ขออภัยบางครั้งนี่ก็บอกว่าเงินทองอ่ะเงินทองนะแก้ได้เฉพาะหนึ่งบางครั้งเงินทองก็แก้ปัญหาใจไม่ได้ใช่ไหมต้องธรรมะแก้ที่ก็บอกนะน้ําตาหรือจะแก้ปัญหาใจได้เขาอ่ะใช่ไหมร้องเพื่อน้ําตาเนี่ยร้องเพื่อ แล้วแก้ปัญหาใจได้ไหมร้องก็สะใจเอาร้องก็ยิ้มได้อ่ะเพราะนั้นก็ร้องมาอีกแล้วมันก็ร้องเหมือนเดิมจะแก้ปัญหาใจได้ไหมนี่ก็เปรียบเทียบเพลงก็มีเหมือนกันเนี่ยนะปัญหาน้ําตาที่จะแก้ปัญหาใจได้นะทุกอย่างเนี่ยเปรียบเทียบมันเรื่องจริงเขาบอกแล้วไงร้องก็มากี่ร้อยปีพันปีแล้วเนี่ยร้องก็น้ำจะเป็นทะเลอยู่แล้วเนี่ยเราร้องกันเนี่ย แล้วก็ร้องตอบอีกก็เนี่ยเพราะอย่างเงี้ยก่อนจะแต่งงานก็ร้องไห้ร้องไห้แต่งงานก็ร้องไห้อีกเห็นไหมก็ร้องอยู่เนี่ยตำตาไม่หมดสักทีไปเริ่มร้องตัวเล็กหัวเราะนะฟังออกเงี้ยเดี๋ยวมาฟังดูที่เนี่ยตัวเล็กตัวเล็กยังมานั่งได้เนี่ยโหแล้วผู้ใหญ่แล้วไปอยู่ที่ไหนไปเนี่ย บอกท่าว่าถ้าว่ายังไม่คิดอะไรก็มาดูเด็กๆบ้างจะได้คิดได้ฮะมาเลยบอกมาเลยเนี่ยนะที่นอนหลับทับติดนี่ปลุกมาเลยบอกมาดูเด็กบ้างเนี่ยโอ้เด็กตาสว่างเลยเนี่ยหัวเราะด้วยเนี่ยมองออกไหมเนี่ยไม่ออกหรอกกลับไปนอนเหมือนเดิมเลยเนี่ยใช่ไหมอันนี้เพราะงั้นเราปลุกไม่ตื่นแล้วปล่อยเขาเถอะ ถ้าปลุกตื่นปุ๊บวันนั้นปุ๊บโอ้โหเด็กยังตาสว่างเลยเราจะนอนได้ไหมเนี่ยแสดงว่าปลุกตื่นไอ้นั่นก็ปล่อยไปเถอะสัพเพสัตตาขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเถอะใช่ไหมอันนี้ความโกรธเอาไปใช้นะอาตมาเคยใช้นะไปตุ้งลงไปเนี้ยเขาด่าเขาว่า
ในใจขอเป็นสุขเป็นสุขเถิดพูดดังไม่ได้นะเดี๋ยวเขาด่าเขาด่าเราหนักอีกเนี่ยหาว่าแช่งเขาอะโอ้อาจารย์นี่เป็นพระยังมาช่างแช่งโยมอีกโหงานนี้งานนี้งานใหญ่เนี่ยนึกในใจอ๋อขอเป็นสุขเป็นสุขไปที่ชอบไปชอบเถอะเป็นไงจบไหมหัวเราะเป็นสุขเป็นสุขเนี่ยเป็นสุขเป็นสุขขอให้เราเป็นสุขแล้วขอเป็นสุขด้วยแล้วก็วงเล็บเลยไปที่ชอบไปชอบวงเล็บเลย ขอไม่จบไม่จบนี่ให้พรกันนะให้พรตัวเองนะไปที่ชอบไปชอบวงเล็บเลยไปชอบนี่ก็ไปชอบนี่ก็เหมือนก็ตัวใครตัวมันนะอย่าไปตายที่ไหนก็ช่างก็ไปที่ชอบโอ้โหหัวเราะเปิดเผยเลยหัวเราะเขาบอกว่าหัวเราะไม่บรรยะบรรยังนะก็แหมคนนี้โอ้คนนี้หล่อเท่ไม่บรรยะบรรยังไม่เกรงใจกันเนี่ย เนี่ยแม่คนนี้และนี่ก็เหมือนกันเนี่ยโอ้โหเราไม่บรรยะบรรยังเลยว่าไงเขาเปรียบเทียบว่าไม่บรรยะบรรยังก็หมายถึงว่าหัวเราะนี่ไม่เกรงใจใครถ้าวงเล็บไม่เกรงใจใครนะใช่ไหมก็พูดก็พูดให้ว่าพูดให้สนุกก็เหมือนแดกเราเนี่ยแดกคนนี้ทำไมแต่ก็พูดให้มันให้มันให้สนุกพูดให้มันหวังแล้วแหละดูดี ใช่ไหมเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันแต่งตัวแบบไปเที่ยวคนเนี้ยไอ้เราก็แต่งแบบธรรมดาเงี้ยแต่งสบายๆเงี้ยไอ้เพื่อนก็มาเฟิร์สเนี่ยเฟิร์สนะโหต้องผอมมีเงี้ยบอกโอ้โหอะไรเนี่ยบอกโอ้โหบอกโอ้โหแต่งตัวดีไม่ดีแหมโอ้โหแต่งตัวดีไม่เกรงใจใครเนี่ยใช่ไหมบอกแต่งตัวดี แต่ลงท้ายโอ้โหแต่งตัวดีเกินไปไม่เกรงใจใครเนี่ยถ้าสะดุ้งก็สะดุ้งอันนั้นก็ชมนั่นแหละเขาเน็บแนมเราโอ้แต่งตัวดีไม่เกรงใจใครเนี่ยมันดีทางไหนเนี่ยคิดดูดิต้องคิดหนักนะเขาชมเราแล้วมันว่าเราเนี่ยแน่แน่ว่ามันดีเกินไปเนี่ยแสดงว่ามันดีคนที่เขาไม่อยากเอาอย่างด้วยไม่เอาเลยมันดีเกินไปมันไม่ดู บางครั้งก็ไม่ดูอะไรเลยเนี่ยแต่งมองแหมคนนี้แต่งไม่เอาประเทศเนี่ยนโยมจะคิดยังไงแต่งไม่เอาประเทศเนี่ยจะเอาไงจะคิดยังไงแต่งไม่เอาใครไม่เอาประเทศเนี่ยมันก็จบเลยนะแต่งไม่เอาประเทศเนี่ยถ้าแต่งเอาประเทศเนี่ยแสดงก็ต้องมองคนอื่นบ้างต้องเอาใครบ้างแต่งเนี่ยไหมต้องเข้าสังคมโอ้นี่แต่งตัวไม่เอาประเทศเลยเนี่ยไม่เอาประเทศไทยเนี่ยไม่เอาประเทศ ขนาดไม่เอาประเทศไทยในประเทศอื่นเขาไม่เอาด้วยนะเคยเห็นไหมที่เขาแต่งตัวกากระพริกเนี่ยแดงกันเดี๋ยวนี่ก็นั่นแหละอันนี้เขามาเขาแต่งตัวไม่เอาประเทศเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าบอกว่าแกว่าแต่งมันแต่งไม่เกรงใจใครเลยไหมนะหรือว่าโหนี่แต่งแดงเกินไปไม่เกรงใจใครเนี่ยไหมนั่นแหละเขาพูดทุกอย่างเนี่ยคำพูดคำพูดที่มันพูด คำพูดที่มันพูดคล้ายคำคมเลยแล้วคำที่เน็บแนมเลยแล้วพูดว่ามันมีเทคนิคในการพูดเนี่ยมันทุกอย่างเนี่ย พูดให้คนอื่นสบายใจพูดเรื่องอื่นมีข้อคิดเบรกไปในตัวเนี่ยเพื่ออะไรทุกอย่างคนฟังคนนั้นถ้าไปรับไปวางก็ไม่เป็นไรแต่คิดหนักก็เออเขาเน็บแนมเราเนี่ยนะฮะทุกอย่างตรงเนี้ยเพราะนั้นการศึกษาก็ช่วยได้เอามาประยุกต์ทำจิตใจ ให้มีสติอะไรทุกอย่างในการศึกษาเนี่ยมันก็ใบเบิกทางดําเนินชีวิตเราใช่ไหมแต่ถ้าว่าเรียนมาก็ไม่มาทําให้ชีวิตดีกว่าเก่าการศึกษานี่ก็ปล่อยไว้งั้นเนี่ยการศึกษาก็ปล่อยไว้งั้นเนี่ยไม่มาขัดเกลาเหมือนกับจอมยุทธเนี่ยไม่รับไม่ไล่เลยก็ใส่ไว้ยังเก่าโอ้โห โอ้เราไม่เลิกเลยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายนะเนี่ยถ่ายไปลงนั่นระวังเลยเนี่ยฮะโอ้โหนะไอ้นี่ถ้าตากล้องอยู่นี่จับเลยเนี่ยบอกว่ารู้ทุกไหมเนี่ยมานี่บันเทิงใจแค่ไหนเนี่ยโอ้ดีก็ไปอยู่ข้างนอกอีกสงกรานต์เนี่ยที่นี่รู้ไหมมีอารมณ์ขันเนี่ยปลอดภัยรู้ไหมเขาบอกอ่ะตื่นมาเนี่ย เขาบอกอะไรให้ยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสใช่ไหมยิ้มให้ยิ้มพอดีนะ
นี่ยิ้มบอกยิ้มแบบนี้หัวเราะแบบนี้ไม่ได้หัวเราะไม่เกรงใจใครนี่เดี๋ยวเพราะอะไรนี่ตื่นมานี่สงสัยต้องไปโรงพยาบาลแล้วมั้งเนี่ยตื่นมานี่โหอะไรยิ้มหัวเราะดังเกินไปเนี่ยเอ๊ะเป็นไงเนี่ยนอนทั้งคืนนี่สงสัยไปซะแล้วท่าพูดแบบนี้ว่าไงเนี่ยยิ้มนิดๆยิ้มแบบสบายๆยิ้มให้ทุกคนนี่โอ้ ยิ้มแบบยิ้มสบายใจยิ้มนิดจิตแจ่มใสนะยิ้มแบบเหมือนว่ายิ้มเหมือนทุกคนเนี่ยยิ้มทุกคนยิ้มเหมือนแบบมอร์นิ่งมอร์นิ่งตื่นเช้ากู๊ดมอร์นิ่งมอร์นิ่งวันดีตอนเช้าเงี้ยกู๊ดมอร์นิ่งไหมอ่ะยิ้มยิ้มยังสบายใจยิ้มยิ้มสวัสดีอ่ะใช่ไหมโอ้ยนั่นยิ้มเกินโกต้าแล้วโหหัวเราะดังเกินไปอะไรนี่โอ้โหมันอะไรนี่มันไม่ได้มันทุกอย่าง เดินเช้ามานี่ก็ต้องไม่ใช่ว่ารู้ไหมตื่นเช้ามาเนี่ยโยมต้องเอาไปนะเอาไปทําตามนะมันอากาศตอนเช้ามันดีอย่าให้เสียบรรยากาศบอกว่าเนี่ยยิ้มแบบมอร์นิ่งอ่ะวันดีนะยิ้มจิตแจ่มใสวันนั้นตื่นเช้ามาเนี่ยโยมพกดอกบัวบาน ยิ้มสบายใจใช่ไหมอย่าพกดอกบัวตุ่มมันตุ่มตลอดใช่ไหมมาโอ้โหไม่ยิ้มเลยใครทักก็ตุ่มเนี่ยไหมหนูเด็กๆของเราเนี่ยไม่เป็นไงเสน่ห์หมดไปไหมดอกบัวตุ่มอ่ะไอ้นี่ยิ้มยิ้มล่าเริงอ่ะยิ้มดอกบัวบานสบายโอ้สบายใจพักผ่อนแล้วสบายใจเนี่ยยิ้มแบบมีเสน่ห์ ดอกบัวบานให้ใครเขาเอาดอกบัวตุ่มนี่จะมาถวายพระโอ้ไม่เอาหรอกตุ่มไม่สวยนะตอนนี้นะโอ้ใกล้จะจบแล้วจบดอกบัวตุ่มดอกบัวบานแล้วเพราะนั้นการที่ อยู่ทางโลกกันไอ้ดอกบัวตุ่มโมบานเนี่ยระวังนะนะมีไอ้ที่ทางโลกเขาได้ที่เพลงใครได้สิ้นไปแล้วเนี่ยเสียงเพลงอ่ะ ที่รักแฟนนะพี่กับน้องอ่ะแต่รักพี่ก็จะได้น้องกับโบตูโมบานเนี่ยรู้ไหมรักคนนี้คนนี้ก็อ่ะรักไม่รักคนนี้ก็งอนนี่ก็พูดคนนี้นั่นแหละไปสุดสุดท้ายไม่ได้ทั้งโบตูโมบานนั่นเป็นไงเป็นกรรมไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ก็เคยบอกแล้วก็เคยเทศเหมือนกันทะเลาะกันเนี่ย มาพูดคุยกันเหมือนกับตอนที่เรารู้จักกันครั้งแรกมันเรื่องจริงนี่เคยคุยกันแล้วเขาก็อยู่กันชั่วชีวิตเลยเราปรับทุกข์กันว่าตอนที่เรารู้จักครั้งแรกเนี่ยเคยพูดจาแบบนี้ไหมถากถางไหมเมืองโกเองข้ามีไหมแต่พูดแบบนี้โฮต่างคนต่างไปบ้านใครบ้านมันเถอะไอ้ฉันจะมาขอแต่งงานด้วยไหมแล้วฉันอย่างนี้ไหมนั่นแน่ตอนนั้นใหม่ๆนะพูดไงจ้าจ๋าใช่ไหมครับผมใช่ไหม ถ้าพูดเป็นถ้าพูดนี่มันเอาไม่มีน้ำนี่ไข่เขาจะไปฝากชีวิตด้วยแล้วพอแต่งงานได้ไม่นานเนี่ยเอาแล้วนะมึงองเองข้าเนี่ยเกิดขึ้นอะไรเนี่ยให้สินให้พรกันแล้วเอาใช่ไหมให้พรยังไงพรที่ไม่ดีอ่ะแล้วสุดเป็นไงอดีตเอามาหมดเลยอดีตกี่ปีกี่เดือนมาหมดงัดก็มาหมดเลยเนี่ยเป็นไงอดีตยังไม่พออีก นี่ก็เริ่มแหละเริ่มหาพ่อแม่แล้วอ้าวแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วกันเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มใกล้กันที่รักกันที่บางจากแล้วใกล้เลยนะใกล้นะตอนที่แรกก็ตอนที่รักกันที่โนนเนี่ยที่บางรักนะตอนนี้คุยกันรู้เรื่องอันนี้พอนั้นปุ๊บอดีตนี่ก็เริ่มแหละเริ่มแหละเริ่มใกล้ถึงบางจากแล้วอดีตนี่ทุกคนมีอดีตหมด ผิดหวังทุกหวังนี่ขุดมาหมดละเริ่มแล้วคืนนี้ไม่ต้องนอนเลยเนี่ยนี่นะพอถึงพ่อแม่ปุ๊บนี่นึกถึงเลยนึกถึงวังจากเลยโอ้งานต้องจากกันแน่เลยยังไม่พออีกอันนี้พอเนี่ยพอพ่อแม่ไม่ดีไงปู่ย่าตายายถึงปู่ยายเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยไอพ่อแม่ไม่ดีพ่อลูกอ่ะลูกอ่ะพ่อแม่ไม่ดีอ่ะพ่อลูกแบบนี้ เนี่ยพ่อแม่คุณไม่ดีเลี้ยงลูกไม่ดีพ่อแม่คุณไม่ดีพ่อปู่ย่าตายายเลี้ยงพ่อแม่เอาเลยนี้งัดประมวลแล้วบรรทมรุษเนี่ย
ดีนะเนี่ยดีนะยังไม่หมดนะมันจากกันซะก่อนมั้งทำไมไปปลูกมาอีกไอ้ที่ตายปลูกก็มาอีกรู้ไหมเนี่ยพ่อเขาไม่ชอบพ่อแม่คุณไม่ชอบแล้วก็ชิงตายไปก่อนเนี่ยดีนะยังแต่พวกแบบนี้โอ้โหปลูกมาหมดเลยเนี่ยเขาชิงตายไปเนี่ยพูดอีกเนี่ยเขาตายแล้วยังปลูกกันมาอีกในนั่งศาลไว้เนี่ย เพราะคุณไม่ดีก็จริงตายไปก่อนเลยนะเหมือนสามีอ่ะอ้าวโลกใกล้จะหมดแล้วเนี่ยมาแล้วนี่ บอกว่าไอ้ยังคนแรกใช่ไหมคนแรกตายไปเนี่ยบอกคนที่สองมาแต่งกันทะเลาะกันนะเนี่ยดูไปเนี่ยบอกผมต้องรีบชิงไปก่อนเพราะคนแรกชิงตายไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องตายเองทำไมล่ะเขาว่าให้ไหม พอเกลียดขึ้นมาเนี่ยไอ้คนแรกก็ชิงตายไปไงเพราะคุณไม่ดีไงแล้วฉันจะอยู่ได้นะผมจะอยู่ได้นะผมก็ต้องชิงก่อนแหละเหมือนเงินได้ตายคนเนี่ยนั่นแน่กว่าเนี่ยมันไอ้ความรักนะเนี่ยมันรักกันมาปุ๊บเนี่ยก็บอกแล้วไงมองหน้ามองอะไรนี่น้ำเปล่าก็หวานได้หมดเนี่ยอร่อยไปหมดเนี่ยเห็นไหมก็จะบอกเหรอน้ำต้มผักก็ยังหวานเลยนะใช่ไหมความรักอะแต่เป็นไง เราไปนานๆนี่นะน้ำต้มผักก็ขมคืนเลยกลายเป็นอยู่โน่นไปอยู่เมืองบรเพชรเนี่ยใช่ไหมเข้าสู่เมืองบรเพชรเลยต้องบอกว่าน้ำผึ้งอ่ะน้ำผึ้งดันห้าเนี่ยมันหวานดีดีนะไปสุดพอในที่สุดเป็นไงก็ไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยไม่เข้าใจก็เริ่มผสมบรเพชรแล้วหวานขมขมคืนแล้วเกินไม่หลงก็ต้องคืน ในสุดก็เนี่ยปลูกต้นหลักที่บางหลักน่ะสุดท้ายก็ต้องบางจากกันโน่นเลยทะเบียนทะเบียนใช่ไหมทะเบียนจดในโหให้เกียรติทั้งกันและกันเราพ่อแม่มาเยอะแยะหมดเราไปบางจากไปไงไม่ต้องเอาใครไปนัดสามโมงนะเก้าโมงนัดเจอกันนะเจอที่อำเภอไม่ต้องเอาใครไปเลยไปแค่สองคนก็พอแล้วเห็นไหม พอนั่นก็มาปุ๊บอ้าวไงก็ได้เนี่ยพอไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยทิฏฐิก็ห่างกันไงก็ได้เอาไปเจอกันเป็นไงบางครั้งพอแยกต่างกันปุ๊บเนี่ยก็มาคิดหน้าก็สายไปแล้วเนี่ยก็เดือดร้อนพ่อแม่อีก เพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรปุ๊บเนี่ยเราต้องวางแผนตัวเองต้องมีหลักของตัวเองเราหลักของตัวเองคิดให้ดีซะก่อนมีสติก่อนอาตมาเขาช่วยบ้าง เพราะฉะนั้นเราบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเราพิจารณาความดีงามของชีวิตเราบ้างว่าเราเกิดมาเนี่ยมันเกิดมานี่มันลำบากไหมจากอยู่ในท้องพ่อแม่ก็ลำบากเกิดมาก็ลำบากกว่าจะโตอะไรเนี่ยแล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะฝากชีวิตกับทางโลกไว้ตลอดรอดฝั่งไหมมันภัยอันตรายไหมหรือว่าเราจะมาฝากกับธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยพุทโธเนี่ย มีรักกับธรรมะไม่มีการเศร้าโศกเสียใจเหมือนเอาธรรมะซับน้ำตาแต่ถ้าใครยังแต่งงานก็ทางโลกเนี่ยก็บอกแล้วนะเตรียมพ่อจะหน้าไปเถอะเนี่ยเตรียมผ้าแน่นอนผ้าซับก็ไม่พอไปซื้อแล้วมันไม่สะใจหรอกไอ้กระดาษซับมันสวยเกินไปเดี๋ยวก็ดึงมาที่โหซับหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมซับเหงื่อซับใครละเอา นั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอฝากไว้ไอ้เรื่องตรงนี้งั้นพระองค์ก็คงลาหุนนะลาหุนเนี่ยอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ให้ไปแต่งงานหมดสิเปล่ามาแต่งงานธรรมะหมดเลยองค์ท่านนี่แต่งงานธรรมะหมดเลยไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไปชั่วชีวิตเลยไม่มีน้ําตาไม่มีน้ําตาในหัวใจอีกแล้วนี่ขอฝากไว้เพราะฉะนั้น มีหลักที่ไหนมีทุกที่นั่นอาจจะเล่าอันนั้นก็หมดไปแล้วจะเล่านิทานหมดไปแล้วไว้ต่อภาคสองต่อไปเราวันนี้ที่ได้มาเตือนสติมาเพิ่มพลังเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นแล้วก็ความดีนาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราอดทนอดกั้นไว้มีทานศีลภาวนาเป็นที่ตั้ง อันนี้ก็ชีวิตเราขอให้มีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตเราวันนี้ได้มา
ก็พูดคุยเทศธรรมะให้กับทุกท่านที่มานั่งฟังเทศฟังธรรมทางบ้านก็ดีก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ชีวิตที่ดีคิดถึงลินดาก็ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีมีสติมีธรรมะมีพุทโธเป็นที่ตั้งในหัวใจขอให้มรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญ ไม่เป็นไรอาจจะกล่าวประกาศนะตั้งท่าต้องลงเลยนะ ออกตั้งท่าต้องมีท่าเลยนะออกเรือนะเดี๋ยวเคว้งกล่าวอนุโมทนาสาธุนะ